สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตพันสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่4ต่อเนาะเป็นคลิปที่2นะครับเรื่องการทำฐานข้อมูลโปรแกรมเซิร์ชค้นหาดาวน์โหลดเปเปอร์ PDF ของนักศึกษาชั้นป.ตรีนะครับเมื่อเช้าเราไปกันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ระหว่างรอผมไปปรับไอ้นี่มานิดหน่อยละตอนนี้มันสามารถที่จะกดปุ่มไหนก็เซิร์ชใน Data Grid ได้ละนะครับมันจะต่างกันไอ้แบบแรกเนี่ยเป็นการเอา Data Source เนี่ยไปผูกกับกับเอา Data Grid View จุด Data Source เนี่ยไปผูกกับ data set เลยกับแบบที่2คือเราค่อยๆเติมถ้าเราค่อยๆเติมเนี่ยไอช่องพวกนี้เราจะเว้นได้นะครับเราจะเว้นไว้ดูได้โอเคคราวนี้ประเด็นต่อมาคือคราวละเมื่อเช้าเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังล้าง data source ไม่หมดจริงๆวิธีล้างผมเพิ่งลองเมื่อกี้นะครับเราใช้3บรรทัดนะครับเราใช้3บรรทัดนี้ล้าง3บรรทัดมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้เนาะบรรทัดแรกอ่ะคือถ้าเผื่อเราเอา data grid view data source เนี่ยไปผูกกับอะไรไว้เนี่ยวิธีการล้างก็คือให้สั่ง data source เท่ากับ nothing ไปก่อนรอบหนึ่งนะครับให้สั่งให้มันเป็น nothing ไปก่อนนะครับสั่งอันเนี้ยเป็นการล้างไอ้ data set ที่ไปผูกกับ data source ไว้นะครับจากนั้นเราก็เคลียร์โรว์เคลียร์คอลัมน์นะครับมันก็จะไอ้นี้ได้เขียนโน้ตต่ออ่ะเมื่อเช้าเราสามารถที่จะทำไอ้นี้ได้แล้วนะครับแบบแรกทวนนิดนึงเนาะเมื่อเช้าเนี่ยแบบแรกคืออย่างนี้เลยเอาไปผูกแบบแรกเขียนนี้ปุ๊บเอาไปผูกบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้แบบที่2ที่เราเขียนคือค่อยๆหยอดทีละช่องเลยการที่จะหยอดแต่ละแถวได้ต้องโลจุดแอดก่อนให้มันมีแถวจากนั้นก็โลคอลัมน์สังเกตดูนะ 0R01R1 คือเข้าใจว่าไอ้คนพัฒนา Data Grid View ข้างหน้าเนี่ยกับคนที่พัฒนาไอ้ Data Source เนี่ยมันคนละคนกันมันก็เลยตั้งพารามิเตอร์ต่างกันนะครับก็ประมาณนี้จำไว้ละกันเพราะถ้าแบบแรกที่เอาไปผูกเลยมันก็จะดึงมาทั้ง data source เลยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เราผูกแล้วคิวรี่กี่อันมันก็ขึ้นมาประมาณนี้อันที่2เนี่ยคือเราผูกแต่ว่าเราหยอดเราไม่ได้ผูกเราสั่งให้มันสร้างตารางให้แล้วเราก็หยอดเองเหมือน Excel เลยแถวไหนคอลัมน์ไหนแถวไหนคอลัมน์ไหนแถวไหนคอลัมน์ไหนนะครับแบบที่2เป็นงี้แต่ทั้ง2แบบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหัวตารางได้เหมือนกันนะสามารถปรับหัวตารางอะไรนี้ได้เหมือนกันนะครับก็การปรับหัวตารางก็เดินไปกดปิดก็ใช้คำสั่งนี้คำสั่งนี้อย่างนี้นะครับปรับหัวตารางมันเนาะปรับหัวตารางก็ใช้คำสั่งนี้นะครับที่สอนโดยมาใช้ data grid view จุดคอลัมน์จุดไอ้นี่อาจจะต้องใช้จุด header จุดอะไรฮะถ้าผูกมาเนาะแต่ถ้าเผื่อเราแอดเองก็ใช้อย่างนี้คิดเนาะคิดต่ออ่ะคราวนี้ตอนบ่ายเราจะเซิร์ชให้มันพิสดารขึ้นไปอีกนะครับเนาะเราจะเซตให้มันพิสดารขึ้นไปเริ่มต้นมาดูที่ไอตัวเดต้าเบสเราเนาะตอนนี้เวลาเราบางทีมันก็คอนเน็กมันก็ไม่คอนเน็กแล้วก็กดรีเฟรชให้มันคอนเน็กก่อนนะครับเมื่อเช้าที่เราเขียนไว้ไอตัวเทเบิลเนาะเทเบิลประมาณนี้มีแอดไวเซอร์มีโปรเจกต์เทเบิลเนาะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบไอตัวโปรเจกต์เทเบิลเนี่ยไอ้ student 1 2 3เนี่ยผมเริ่มรู้สึกแบบผมอยากได้เป็นตารางเป็น
เทมสตูเดนต์ไปจับคู่กับรหัสโปรเจกต์ผมว่างั้นดีกว่าผมว่าผมไม่เอาไอ้นี่ละไม่เอาไอ้สตูเดนต์หนึ่งสองสามละขอโทษด้วยเปลี่ยนใจรู้สึกว่าไม่น่าเวิร์กอะนะครับถ้าเราอยากแก้ตารางเนี้ยคลิกขวาแล้วก็เลือก Open Definition เนาะแล้วเราอยากลบอันนี้ก็ Delete เอา Delete เอา Delete เอา Student ผมเอาออกเลยนะประมาณStudent เอาออกเลยแล้วเดี๋ยวไปผูกแต่ลิงก์ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเราต้องมีลิงก์ตรงนี้นะครับเอาลิงก์เนี่ยเอานะส่วน Student เนี่ยไปเดี๋ยวไปสร้างอีกเทเบิลหนึ่งนะครับอีกเทเบิลหนึ่งเนี่ยผมอยากได้ Project ID กับ Student ID เลยกับ Student เนาะกับ Student อารมณ์ประมาณเพราะว่า Student 1คนมัน1 Project อยู่แล้วเนาะ Student 1คนมัน1 Project อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะเราอาจจะมีอีกตารางหนึ่ง Add New Table เข้าไปเนาะเป็น Student IDอะไรประมาณนี้เนาะ Student ID ต้องกี่ตัวอักษรวะผมเดาว่า80 Student ID โทษกี่ตัวนะ10ตัวหรือกี่ตัวนะที่เราบอก9ป่ะจำไม่ได้กี่ตัวไม่รู้แล้วก็ Student Name เนาะมี student name มี last name อะไรด้วยก็ได้เนาะเนาะ student last name ใช้ st แล้วกันยาวๆหน่อย student name student last name แล้วก็โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์ id เอามาผูกนี้ไอ้นี่จำได้ละโปรเจกต์ของเรามัน13ใช่ไหมก็มาผูกอย่างนี้เอางี้เนาะเอาประมาณนี้ไอช่องโปรเจกต์เนี่ยปล่อยให้ว่างได้นะครับstudent id น่าจะเป็น primary key เนาะโอเคแล้วก็ save ชื่อว่า tb student โอเคประมาณนี้เนาะโอเคเซฟต่อคราวนี้เรามาทำอันนี้ของเราต่อคราวนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันเซิร์ชได้จำได้ใช่ไหมที่วิวเนี่ยที่เราสร้างไว้เนาะshow view definition ที่มันเซิร์ชได้เนี่ยเซิร์ชคำนี้จำได้ว่า select เอา project id project name year advisor form ตารางชื่อนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเวลาเรากด execute ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าผลมันจะออกมาเป็นงี้นะเนาะประมาณนี้คราวนี้สมมุติว่าผมอยากให้มันขึ้นเฉพาะปี60สมมุตินะผมอยากให้มันขึ้นเฉพาะปี60วิธีการที่ผมจะให้มันขึ้นเฉพาะปี60ก็คือสมมุติผมอยากให้มันขึ้นแค่ปี60เนาะสมมุติว่าวิธีการที่ผมจะให้มันขึ้นเฉพาะปี60ก็มาดูตรงนี้กันเดี๋ยวขอมาดูนี้ year เนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเราจะให้มันฟิลเตอร์ว่าเป็น2560แล้วก็พิมพ์2560เข้าไปช่องนี้โอเคนะพิมพ์2560เข้าไปช่องนี้นะครับพิมพ์2560เข้าไปคอย enter ปั๊บมันก็จะขึ้นโค้ดอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วลองรันดูปึ๊บตรงนี้มันจะขึ้นเฉพาะปี60เลยเห็นไหมนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเฉพาะปี60เลยนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเฉพาะปี60ตรงนี้ให้สนใจให้ดีนะมันจะขึ้นเฉพาะปี60เลยแล้วดูโค้ดมันโค้ดมันจะยาวขึ้นเห็นไหมโค้ดมันจะยาวขึ้นจะเป็น select column อะไรบ้างฟอร์มตารางอะไร where อะไรสักอย่างแล้วข้างในสังเกตไหมไอ้2560ที่พิมพ์เนี่ยมันก็จะเจนเองแล้วออกมาเป็นประมาณนี้แล้วเวลารันก็ได้ผลประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยากให้มันรันปี2560สมมุตินะสมมุติผมอยากให้มันรันปี2560เท่านั้นนะครับผมอยากให้มันรันปี2560เท่านั้นตอนนี้ผมทำให้ดูเพื่อให้เราเรียนรู้เป็นสเต็ปนะถึงเวลาเราต้องเอามันมารวมกันหรืออะไรกันตัวอย่าง
อยากให้เป็นรายเฉพาะปี2560เท่านั้นผมก็ต้องก๊อป SQL code ตัวนี้ไปนะครับผมอาจจะเอาไปวางไว้ที่ WordPad เหมือนเดิม WordPad มันจะต่างกับ Word เพราะ WordPad มันไม่น่ารำคาญตรงแบบมันไม่มีเอาคำอะไรแปลกๆมาให้เรานะมันก็จะขึ้นตรงๆดุยๆประมาณนี้มาเลยนะครับเราก็จัดรูปแบบให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันซะนะครับจัดรูปแบบให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ละคำต้องมีเว้นสังเกตเนาะแต่ละคำต้องมีเว้นนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราใช้ไอ้เครื่องหมายนี้ได้นะเครื่องหมายเซมิคอลอนเติมได้นะตอนนี้เสร็จละนะครับ2560เสร็จละต่อนะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปยัดในโปรแกรมเรานะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปยัดในโปรแกรมก่อนอื่นมาดูที่ตัวโปรแกรมเราก่อนเนาะผมก็เดี๋ยวเพิ่มเซิร์ช3ไว้แล้วกัน copy search ตัวนี้มาเป็นเซิร์ช3นะครับเพิ่มมาเป็นเซิร์ช3เนาะเปลี่ยนชื่อพวกเราจำได้เนาะเปลี่ยนที่ property นะเป็นชื่อเทคเป็นเซอร์3แล้วก็ชื่อปุ่มก็ BTN เซอร์3แล้วกัน BTN เซอร์3อะไรประมาณนี้เนาะ BTN เซอร์3อะไรประมาณนี้อ่ะคราวนี้ผมอยากได้เทคบล็อกมาช่วยในการเสิร์ชนะครับผมอยากได้เทคบล็อกมาช่วยในการเสิร์ชมาดูนะอยากได้เทคบล็อกมาช่วยในการเสิร์ชผมก็ที่หน้าโปรแกรมเสิร์ชของผมเนาะผมก็ไปเอา text box มาตัวหนึ่งผมก็ไปหยิบ text box มาตัวนึงมาวางสมมุตินะอันนี้ทำให้แบบง่ายๆก่อนตัวมันเล็กไปปรับฟอนต์ก็ไปที่ property ฟอนต์ของ text box เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัก20อะไรประมาณนี้20ใหญ่ประมาณไม่รู้ไม่เป็นไรประมาณนี้อ่ะใส่ไปก่อนใส่ไปปุ๊บคราวนี้ผมก็จะเขียนโค้ดที่ไอ้เซิร์ช3เนี่ยนะครับผมจะเขียนโค้ดเซิร์ช3ให้เหมือนเซิร์ช1ละกันนะครับผมจะเขียนโค้ดที่เซิร์ช3ให้เหมือนเซิร์ช1ผมก็ไปก๊อปไอ้โค้ดเซิร์ช1มาเลยทั้งอันเนาะผมก็ไปก๊อปโค้ดเซิร์ช1มาเลยทั้งอันจริงๆผมอยากได้หน่อยนี้ไปก๊อปไปเลยเนาะเอื้ออย่าใครไปลบเซิร์ช3ตอนนี้เซิร์ช3มันก็เหมือนเซิร์ช1ทุกอย่างเลยนะครับคราวนี้ตัวที่ต่างไฮไลท์อยู่นี้เราเปลี่ยนแค่ SQL วันเดียวนะตอนนี้ไฮไลท์ประมาณนี้นะผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากคือโค้ดเนี่ยมันคงที่แบบนี้เลยนะครับโค้ดเนี่ยแทบจะคงที่มากคงที่แบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะโชว์นู่นโชว์นั่นโชว์นี่นะโค้ดเนี่ยแทบจะคงที่แบบนี้เลยตัวที่เปลี่ยนไปคืออันนี้ไม่อยากก๊อปจากหน้านี้อยากก๊อปจากหน้านี้อยากก๊อปจากหน้านี้ตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้เวลาเรารันนะตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้โค้ดเนี่ยแทบจะคงที่แบบนี้เลยตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้นะครับทุกครั้งเลยนะโค้ดแทบจะคงที่เลยแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้โค้ดนี่แทบจะคงที่เลยแต่ตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้บรรทัด SQL บรรทัดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะแทบจะเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไอ้ตัวนี้ซึ่งถ้าเราคัสตอมไมซ์ยังไงไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะยิง SQL ไปที่ตรงนู้นแล้วที่เหลือเหมือนเดิมเลยนะครับที่เหลือก็จะเหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับประมาณนี้เนาะคอนเซ็ปต์ไอเดียประมาณนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราดูโค้ดเมื่อกี้เรามีโค้ดอยู่ในนี้แหละจำได้ใช่ไหมเราก๊อปโค้ดนี้เลยนะครับก๊อปโค้ดนี้เลยเนาะก๊อปโค้ดนี้เลยตรงนี้สำคัญมากแล้วนะเป็นเทคนิคที่ตอนที่เราเขียนโปรแกรมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันจะต้องใช้คราวนี้ไปที่ไอ้ปุ่ม3
เราเปลี่ยนในข้างในนี้ให้เป็นชุดใหม่ของเรามาลองดูกันให้เป็นชุดใหม่ของเราแล้วลองรันดูกดรันปั๊บเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้อีกนิดหนึ่ง DGV เนี่ยถ้ากดคืออย่าลืมว่าทุกครั้งที่ใช้ DGV 1ไอ้ Data Grid View 1เนี่ยจุด Data Source เท่ากับ Nothing ไปก่อนรอบหนึ่งล้าง Data Source ไปก่อนคราวนี้กดไม่มีปัญหาละนะครับกดกี่รอบไม่มีปัญหาละกดเปลี่ยนกดอะไรได้หมดละโอเคเนาะเพราะฉะนั้นโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับโค้ดตัวใหม่เลยหน้าตาประมาณนี้นะครับโค้ดตัวใหม่หน้าตาประมาณนี้เห็นเนาะนี่ยังไม่สุดนะครับนี่ยังไม่สุดนี่โค้ดตัวใหม่หน้าตาประมาณนี้นี่ยังไม่สุดเดี๋ยวจะไปตัวไฮไลท์ของมันนะแต่ก๊อปไว้ให้ก่อนจะได้เห็นเป็นทีละสเต็ปกดใหม่นะครับประมาณนี้นะครับกดใหม่นะครับประมาณนี้คราวนี้ต่อมาเวลาเรารันเนี่ยดูนี้ดีนะเวลาเรารันเนี่ยเราไม่ได้ฟิกปี2560ถูกไหมไอ้ตรงสีเหลืองที่ผมระบายไว้เนี่ยเราไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นปี2560 user อยากได้ปีไหนก็ต้องเปลี่ยนได้เห็นเนาะuser อยากได้ปีไหนก็ต้องเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ควรจะคงที่มันควรจะเป็น text box นะครับเราควรจะใช้ text box แล้วไปเปลี่ยนค่ามันเปลี่ยนค่ามันเรื่อยๆเปลี่ยนค่ามันเรื่อยๆเปลี่ยนค่ามันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอยากได้2560 6162 63 search ได้หมดเลยนะครับเราก็เลยเนาะคราวนี้ทำยังไงให้ตรงนี้มันเปลี่ยนค่าได้เรื่อยๆทำยังไงให้ตรงนี้มันเปลี่ยนค่าได้เรื่อยๆเวลาเราเขียนโปรแกรมเนาะเนื่องจากว่าถ้าเผื่อเรายังไม่ชำนาญหรือชำนาญแล้วแต่ขี้เกียจแก้มากเยอะแยะวุ่นวายนะครับให้ทำงี้ก๊อปบรรทัดนี้ไว้ก่อนก๊อปไว้ก่อนนะครับก๊อปบรรทัดนี้ไว้ก่อนวางเป็น2บรรทัด2บรรทัดเหมือนกันเด้เลยนะครับก๊อปไว้ก่อนระหว่าง2บรรทัดตอนนี้2บรรทัดนี้เหมือนกันเด้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเนาะรีมาร์คบรรทัดแรกไว้รีมาร์คบรรทัดแรกปิดบรรทัดแรกไว้นะครับปิดบรรทัดแรกไว้คราวนี้บรรทัดที่2เราอยากเปลี่ยนค่าในนี้ตรง2560นี้นะครับเราอยากเปลี่ยนค่าตรง2560นี้เนาะเราอยากเปลี่ยนค่าตรง2560นี้วิธีการนะครับวิธีการเนาะเทคเนี่ยมันสามารถต่อคำกันได้นะครับเทคเนี่ยมันสามารถที่จะต่อคำกันได้วิธีการก็คือเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้เครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายคำพูดนะแล้วเอาแอนมาขั้นตรงนี้แอนมาขั้นตรงนี้มันจะได้ให้ผลเหมือนเดิมนะครับมันให้ผลเหมือนเดิมมันให้ผลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันจะให้ผลเหมือนเดิมเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูนะครับสองอันนี้ให้ผมเหมือนเดิมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคจริงๆไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้แต่ว่ามันต้องไปใช้คอนโทรลอื่นช่วยอะไรเงี้ยนะแต่ผมชอบเงี้ยง่ายๆตรงไปตรงมาพวกเราดูนะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราแบ่งคำนะครับเหมือนเป็นการแบ่งคำเป็นหลายๆเป็นหลายๆคำ and เนี่ยเป็นตัวเชื่อมแปลว่าเอาคำนี้คำนึง and ไปต่อกับคำนี้ and ไปต่อกับคำนี้ซึ่งเอาอันแรกต่อ2560แล้วไปต่ออันหลังมันก็กลับไปเป็นอันบนทุกอย่างเลยนึกออกไหมแต่เราใช้ตัว and เนี่ยเป็นตัวขั้นนะครับเราใช้ตัว and ตัวขั้นซึ่งจริงเราให้ผลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะไม่ใช้ตัวเลขนี้แต่เราจะใช้ text box 1จุด text ไปแทนได้เลยอะไรประมาณนี้นะ
รายได้ทิกบล็อก 1.6 ไปแทนได้เลยตอนนี้ยังไม่ต้องใช้7บล็อก 1.6 ลองดูว่ามันรันได้ไหมนะครับลองดูว่ามันรันได้ไหมเพราะสีเขียวเดิมรันได้ลองดูเส้นนี้รันได้ไหมเทสนะครับปุ๊บแอร์รันได้นะเห็นไหมไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมใช้คำสั่งแอร์นะนะครับใช้อันนี้นะรันได้ทุกอย่างรันได้ทุกอย่างงั้นสวยเลยนะครับรันได้ทุกอย่างงั้นสวยเลยผมก๊อปอันที่สองอีกรอบวางเป็นอันที่สามนะแล้วรีมาร์กอันที่สองปิดอันที่สองไปเลยนะครับปิดอันที่สองไปเลยเนาะปิดอันที่สองไปเลยคราวนี้อันที่สามตรงนี้ผมไม่เอาเป็น2560ละผมเปลี่ยนเป็นเทคบล็อกของผมเลยเทคบล็อก 1.6ประมาณนี้เลยนี่เปลี่ยนเป็นเทคบล็อก 1.6 เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเทคบล็อก 1.6 เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเทคบล็อก 1.6 เนาะมีอยู่3อันแล้วเนาะเดี๋ยวตัดไปให้ดูอีกนะตอนนี้เนี่ยนะเป็นเวอร์ชันนี้ทั้ง3อันให้ผลเหมือนกันนะครับทั้ง3อันให้ผลเหมือนกันนะลองรันดูเพราะฉะนั้นดูนะถ้าเราเซตปกติให้ผลนี้ฮะเซตแบบที่2ฮะถ้าเซตแบบที่3เราก็เขียนเช่นผมเขียน2560เติม2560เข้าไปนะแล้วกดเซตด้วยอันที่3มันก็จะออกมาแต่2560ใช่มั้ยถ้าผมไม่เอา2560ผมเปลี่ยนเป็น2559แล้วกดเซตมันก็จะออกมาแต่2559เห็นป่ะผมอยากเปลี่ยนเป็น2557มันไม่มีในฐานข้อมูลเนี่ยกดเซิร์ชมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเซิร์ชปี60ก็ได้ปี59ก็ได้ใช่ป่ะปีอะไรก็ได้อ่ะถ้าปีไหนไม่มีมันก็ไม่ขึ้นนะครับทันไหมถึงตรงนี้พวกเราทันอยู่ไหมนะครับนี่เป็น3วิธีนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับนี่เป็นเทคนิคอันแรกเนาะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเลคเชอร์ไว้พวกเราให้เยอะที่สุดเดี๋ยวพวกเราไปตามมันจะได้ง่ายนะครับง่ายทั้งเราง่ายทั้งผมเนาะถ้าสอนปุ๊บรู้เรื่องก็จบพวกเราก็ทำได้เร็วนะครับโอเคประมาณนี้ไม่ยังไม่มีคำถามเนาะคราวนี้เฮ้ยผมอย่างเงี้ยผมอย่างนี้ผมอยากว่าถ้าเผื่อไม่พิมพ์อะไรเข้าไปคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเซิร์ชอันแรกมาครบใช่ป่ะเซิร์ชอันที่สองก็ตามที่เราตั้งไว้อยากหยอดอะไรก็หยอดเซิร์ชอันที่สามนี่ถ้าไม่เติมอะไรไม่มาเลยเห็นไหมเพราะว่ามันมองว่าเป็นปีศูนย์ถูกป่ะแต่ถ้าเราเติมเช่น2560แล้วเซิร์ชปี2560จะมาแต่ถ้าปีไหนไม่มีมันก็ไม่มาเขียนเนาะตอนนี้ผมอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เติมอะไรแล้วกดเซิร์ชอยากให้มันมาครบเหมือนอันแรกโอเคป่ะถ้าไม่เติมแล้วกดนะให้มันมาครบให้เหมือนอันแรกเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงวิธีการก็ง่ายๆถ้าเราไม่เติมอะไรในเทคบล็อกให้โชว์ทั้งหมดแต่ถ้าเผื่อเราเติมอะไรในเทคบล็อกให้โชว์เฉพาะปีนั้นเราก็เขียนแบบนี้ถ้าไม่เติมอะไรในเทคบล็อกให้โชว์ทั้งหมดถ้าเติมอะไรในเทคบล็อกให้โชว์เฉพาะปีนั้นนะครับแล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนไหมดันเผลอกดปิดอีกละกดผิดนะคราวนี้ตอนนี้ผมเกิดไอเดียว่าถ้าไม่พิมพ์อะไรเทคบล็อกช่วยโชว์ทั้งหมดเลยถ้าพิมพ์
ให้โชว์เฉพาะอันนี้โอเคนะถ้าโชว์ทั้งหมดคืออะไรก็คือโค้ดกลับนะครับผมขอก๊อปให้ดูนี่นิดนึงถ้าให้โชว์ทั้งหมดคือนี้นะครับถ้าให้โชว์ทั้งหมดก็คือไม่มีแวร์เนาะไม่มีแวร์ประมาณนี้ไม่มีแวร์ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอรันโค้ดก่อนน่าจะใช่ถ้าให้โชว์ทั้งหมดโอเคเพราะงั้นตอนนี้ผมมีอยู่2 SQLผมมีอยู่2 SQL ตามนี้ครับผมอะไรไปดูเครื่องปิ้งให้หน่อยนะหรอเฮ้ยปิดแชร์อ๋อเหรอถอดปลั๊กให้หมดเลยหยิบไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรได้ๆๆๆให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำเพราะว่าปิ้งมาแล้วเยอะแล้วพอใช้แล้วอืมได้ๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วจะนอนโอเคโอเคอ่ะต่อนะตอนนี้มี2 way ถ้าพิมพ์อะไรใน text box ให้ขึ้น way ที่1ถ้าไม่พิมพ์อะไรใน text box ให้ขึ้น way ที่2วิธีการง่ายๆเลย if เงื่อนไข then way ที่1 else way ที่2 end if แค่นั้นเองเนาะเราก็ใช้คำสั่งแค่นี้มันก็เลือกแต่งละเนาะมาลองดูกันเนาะคอนเซปต์ไอเดียประมาณนี้เนาะเรามี2อันโชว์ตาม text box กับโชว์ทั้งหมดถ้าไม่พิมพ์อะไรใน text box ให้โชว์ทั้งหมดถ้าพิมพ์อะไรใน text box ให้โชว์เฉพาะค่านั้นแล้วก็เขียนโค้ดนี้เขียนตรงไหนล่ะเขียนตรงนี้นะครับเขียนตรงไอ้2บรรทัดนี้แหละนะครับเขียนตรงระหว่าง2บรรทัดนี้แหละเราก็เขียนว่า iftext box 1จุด text เท่ากับไม่มีอะไร then else end if แล้วก็อย่างนี้นะถ้า text box 1เท่ากับช่องว่างให้โชว์อันล่างใช่ไหม SQL ก็เท่ากับอันล่างนี่แล้วถ้าไม่ใช่ SQL ก็เท่ากับอันบนแค่นี้เองนะครับก็เปลี่ยนเป็นประมาณนี้โอเคไหมทันไหมนี่ก็คือเนี่ยเหมือนร่างสมบูรณ์ของมันเนาะคราวนี้ก็โชว์ได้ละนะครับนี่ก็โชว์ได้ละนี่ก็โชว์ได้ละโค้ดก็ประมาณนี้เนาะลองกดรันดูถ้าผมกดเซิร์ชเลยผลก็คือออกมาครบเห็นไหมกดเซิร์ชเลยผลออกมาครบแต่ถ้าผมเกิด2560แล้วรันออกมาแค่2560 2559แล้วรันออกมาแค่2559 2555แล้วรันต้องไม่โชว์เลยเพราะไม่มี2555แต่ถ้าข้อมูลในนี้ไม่มีมาครบเลยนะครับมาครบเลยโอเคเนาะเราก็ใช้เทคนิคว่า if เราไปเปลี่ยน SQLที่เราใช้ก็คือเนาะ if แล้วก็ไปเปลี่ยน SQL ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเอาโค้ดให้พวกเราดูพอจะเดาออกเนาะกลัวเร็วไปจังไอเดียก็คือว่าไอตัว SQL เนี่ยมันจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับว่าไอนี่เป็นยังไงทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ประมาณนี้เนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ใน SQL แล้ว SQL จะโดนเอาไปบังคับใช้ตอนหลังโค้ดด้านล่างนี้เซมๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่ยน SQL เพราะฉะนั้นเราอยากคิวรี่อะไรแบบอื่นเปลี่ยนแค่ SQLที่เหลือเหมือนเดิมทุกอย่างก็รันให้เนาะทุกครั้งที่จะเติมอย่าลืม3บรรทัดนี้
ล้าง data source ก่อนลบแถวลบคอลัมน์ก่อนแล้วก็ปึ้งให้ SQL ไปผูกใช้วิธีนี้ก็ได้หรือจะค่อยๆหยอดก็ได้เนาะนี่ก็คือการ select นะนี่คือการ selectโอเคเนาะนี่ก็คือการ select นี่ก็คือ1ชุดที่จะ select นี่ก็คือ1ชุดที่จะ select ต่อนะให้มัน advance มาอีกผมขอสร้างปุ่มที่4ก่อนผมขอสร้างปุ่มที่4ก่อนนะผมขอสร้างปุ่มที่4ก่อนผมขอสร้างปุ่มที่4ก่อนผมขอสร้างปุ่มที่4กันจริงๆมันควรเป็นปุ่มเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะตอนทำเป็นโปรเจกต์อ่ะนะฮะมันควรเป็นปุ่มเดียวที่มี if มีอะไรซ้อนๆกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับปุ่มที่4 btn set 4ผมสร้างปุ่มที่4ก่อนนะฮะปุ่มที่4ของผมเนี่ยใช้ text box 2อันใช้ text box 2อันปุ่มที่4ผมใช้ text box 2อันเลือกปีด้วยก็ได้เลือกแท็กอื่นด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเลือกอาจารย์ด้วยก็ได้เราจะเป็นแท็กเป็นอาจารย์อะไรแล้วแต่เราเลยถูกไหมจะเป็นแท็กเป็นอาจารย์อะไรแล้วแต่เราเลยนะจะเป็นแท็กจะเป็นอาจารย์แล้วแต่เราเลยนะครับแท็กเป็นอาจารย์แล้วแต่เราต่อนะเป็นแท็กเป็นอาจารย์หน้าเซิร์ชนี่แล้วแต่เราเลยอันนี้ชื่อของมันคือ text box 2เวลาใช้จริงๆเราก็เปลี่ยนชื่อมันดีๆนะเป็นเยียหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อะนะฮะแล้วแต่เราเลยแต่นี่มันชื่อ text box 2เนาะเป็น text box 1กับ text box 2ใช้ชื่อตามนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องจำเยอะนะต่อคราวนี้ผมอยากกลับมาที่โค้ดเรากลับมาที่ไอ้นี่กลับมาที่นี่รีเฟรชก่อนตอนนี้เรามีวิวเนาะแล้วก็มาดูวิวของเรานี้นะครับมาดูวิวของเรานี้เลือกวิวแล้วก็เลือก open view definition นี่โค้ดของเราเป็นอย่างนี้จำได้ไหมโค้ดของเราเป็นงี้เพราะว่าเรามาเขียนตรงนี้ว่าเป็น2560ใช่ไหมเรามาเขียนนี้เป็น2560โค้ดเราก็เลยเป็นงี้ตอนที่เรารัน2560เนี่ยตอนที่รัน2560เนี่ยมันจะขึ้น2คนมี KWS กับ WRC นะมี WRC กับ KWS สมมุติว่าผมจะเซิร์ชเฉพาะ2560แล้วเป็น KWS ด้วยผมทำไงผมก็มาดูที่โค้ดนี้ advisor ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น kws ใช่ไหมผมก็เขียนคำว่า kws ลงไปช่องนี้เห็นไหมแล้วเขา enter มันเขียนโค้ดให้เราเองเห็นไหม n อะไรก็ว่าไปแล้วดูโค้ดด้านล่างโค้ดข้างล่างเปลี่ยนเองเห็นไหมโค้ดข้างล่างเปลี่ยนเองเห็นไหมเนาะโค้ดข้างล่างเปลี่ยนเองโอเคคราวนี้ลองกดรันดูก่อนSQ เนี่ยนะมันเหลือแค่2560แล้วก็ KWS ละเหลือตัวเดียวเลย2560แล้วก็ KWS คราวนี้ผมอยากได้สกรีนแบบ2อันทำไงดีก็มาเอาโค้ดนี้ไปใช่ไหมเหมือนเดิมเอาโค้ดนี้ไปเอาไปใส่ใน WordPad เนาะ WordPad อันที่2เราหน้าตาประมาณนี้เราก็เอามันมาวางรวมไว้ที่หน้าเดียวกันหมดใช่ไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้บรรทัดเดียวกันทั้งหมดเลยนี่บรรทัดเดียวกันแล้วมั้งเดี๋ยวนะบรรทัดเดียวกันแล้วล่ะพอดีมันทำไงก็ได้มันเป็นบรรทัดเดียวกันเนาะบรรทัดเดียวกันทั้งหมดพอเป็นบรรทัดเดียวกันหมดคราวนี้ง่ายมากเรากลับไปที่ปุ่มที่4ของเราใช่ไหมปุ่มที่4ของเราเดี๋ยวเราเอาโค้ดมาแต่ใช้ SQL ตัวนี้ใช้ SQL ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ก๊อปโค้ดมาจากไหนก๊อปโค้ดมาจาก
เวอร์ชันนี้ก็ได้เวอร์ชันแรกก็ได้เวอร์ชันไหนวะเวอร์ชันแรกนี่ก็ได้เวอร์ชันแรกเนาะก๊อปโค้ดมาจากเวอร์ชันแรกนี่ก็ได้ก๊อปโค้ดมาจากเวอร์ชันแรกนี่ก็ได้นะฮะก๊อปปี้เอาโค้ดมาจากเวอร์ชันแรกนี่ก็ได้ก็มาวางปึ๊บมาวางแต่ไม่เอา select firmware ตัวนี้ใช่ไหมไม่เอาตัวนี้แต่เอาตัวนี้SQL กลายเป็นตัวนี้เห็นไหมกลายเป็นตัวนี้นะครับกลายเป็นตัวนี้แค่นั้นเองเนาะลองกดรันดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากด4เห็นไหมมาอันเดียวต้องเป็น60ด้วยแล้วก็เป็น KWS ด้วยเห็นไหมมาอันเดียวนะครับมาอันเดียวเห็นไหมมาอันเดียวเลยเนาะเป็น KWS ด้วยแล้วก็ปี60ด้วยมาอันเดียวเลยคราวนี้เราอยากทำเหมือนอันบนน่ะถ้าอันบนนี้เป็นไงถ้าไม่กรอกอะไรมาหมดถ้ากรอก2560ก็มาแต่2560ถ้ากรอก2559ก็มาแต่2559เห็นป่ะถูกป่ะอันล่างเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันล่างนี้ยังไม่ได้ใส่นี่นะ DGV จุดdgv 1.data source ถ้ากับ nothing หรือใส่ประมาณนี้เนาะโค้ดประมาณนี้เนาะก่อนที่จะใส่เข้าไปโอเคต่อนะตอนนี้รันได้มีปัญหากดอันนี้ผมสังเกตดู wrc เนี่ยมีทั้งปี59ปี60เนาะ wrc มีทั้ง5960ผมขออนุญาตเปลี่ยนโค้ดให้มันเซิร์ชง่ายๆให้มันอันนี้ง่ายๆไม่เอา KWS ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น WRC นะครับมีโอเค WRC โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนข้างในเป็น WRC เนาะโอเคตอนนี้เซิร์ชได้ละอันนี้เป็นการเซิร์ชแบบ2อย่างสังเกตดูจากโค้ดมีแอนขั้นเห็นไหมเอาละคราวนี้สวยงามนะครับตอนนี้สวยงามโค้ดนี้เก็บไว้เนาะโค้ดนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนะ remark ไว้เดี๋ยวนะโค้ดอันนี้นะ SQL นี้ remark ไว้เพราะว่าเป็นต้นฉบับเดี๋ยวเวลาเราเขียนพลาดอะไรมันจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่แต่ต้นเนาะเอาตัวนี้เป็นต้นฉบับไปเนาะตัวนี้เป็นต้นฉบับปึ๊บตัวนี้เป็นต้นฉบับจากนั้นไอ้ตัวต้นฉบับเนี้ยทำเหมือนเมื่อกี้เลยตรง60ใช่ไหมตรง60นะตรง60ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไป2อันเติมแอนคำพูดแอนคำพูดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คำพูดแอนคำพูดเว้นวรรคให้ดีนะระหว่างแอนอ่ะต้องเว้นว่างแค่นี้เนาะตอนนี้มันต้องให้ผลการรันเหมือนเดิมนะครับระหว่างชุดนี้นะเหมือนเดิมและด้านหลังด้วยด้านหลังนี้เหมือนกันคำพูดแอนคำพูดเพื่อเคาะเว้นคำด้านหลังนี้เหมือนกันคำพูดแอนคำพูดนะครับแยกเป็น2ชุดคราวนี้มันจะให้ผลการรันเหมือนเดิมไหมแล้วก็ไปเทสกดมายังได้เหมือนเดิมยังเป็น WRC แล้วก็ปี60เหมือนเดิมแปลว่ามันใช้ได้เนาะสมมติโค้ดนี้ใช้ได้เราก็กันปัญหาเนาะก็เซฟไว้ก็คอปปี้ไว้นะครับทำเป็นเวอร์ชันอะไรก็มาเวลาเออร์เลอร์นะจะได้แก้เป็นประเด็นอ่ะคราวนี้เป็นชุดนี้แทนที่จะเป็น2560อันนี้เราก็เปลี่ยน2560ตัวแรกเป็น text box 1จุด textนี้เป็น text box 1.text ด้านหลังยังไม่ต้องเปลี่ยนลองละเทสดูเป็น text box 1.text ถ้าเป็น2560แล้วกด search 4จะมาปี2560เห็นไหม wrc ถ้าเปลี่ยนเป็น2559แล้วกด search 4จะมาเป็น2559ซึ่งมีอยู่2ฉบับ
ที่เป็นของ WRC เห็นไหมเราก็เซิร์ช2อันได้ละนะครับเซิร์ช2อันได้ละทันเนาะเซิร์ช2อันได้ละคราวหลังเราไม่ได้อยากได้ตรงนี้เป็น WRC ถูกป่ะเราไม่อยากได้ตรงนี้เป็น WRC เราอยากได้เป็นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซิร์ชยังไงใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซิร์ชยังไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับตัวหลังด้วยนะครับเราก็จะปรับตัวหลังด้วยเพราะฉะนั้นด้านหลังแทนที่จะเป็น WRC นี้เนาะเราก็เปลี่ยนเป็น Textbox 2.textข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีเนาะคราวนี้สบายเลยพอกดปุ๊บถ้าเราเซิร์ชปุ๊บอย่างนี้ไม่เจออะไรเลยเพราะไม่มีถูกไหม2560แล้วเป็น WRC ตัวใหญ่เนาะ WRC ตัวใหญ่ปุ๊บมันก็จะออกมาตอนนี้ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะมันมีฟังก์ชันในการแปลงตัวเล็กทั้งหมดเป็นตัวใหญ่อะไรด้วยนะเราต้องไปมันมีวิธีการแปลงอยู่อะแปลงให้เป็นตัวใหญ่หมดลองไปดูที่เทคบอกอะนะครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวเล็กผมว่าไม่ขึ้นหรือขึ้นมาลองดูนะตัวเล็กขึ้นมาตัวเล็กตัวใหญ่ได้อยู่ database ได้อยู่โอเคลองเป็น59สิ259เซิร์ชปึ๊บมา2อันแปลว่าตอนนี้เซิร์ชได้ทั้ง2แบบแต่มันเราใช้แอนนะเพราะฉะนั้นถ้าใดอันหนึ่งหายนะไม่เจอ WRC WRC เนาะ259มาคู่ใช่ไหมถ้าไม่มีอันบนหายนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้โค้ดถ้าเซิร์ช2อันก็ได้แล้วเซิร์ชอันเดียวก็ได้แล้วอันบนนี่เนาะสมมติไม่เอานี่อันบนถ้ากดแบบไม่เติมอะไรมาครบนะครับถ้าเติม2559มา2559ทั้งหมดนะใช่ไหมโค้ดเดี๋ยวผมจะส่งให้โค้ดตามที่เราเขียนโปรแกรมนะครับส่วนเซิร์ช4นี่ถ้าใส่อันเดียวไม่มาเป็น KWS ปี259ไม่มี KWS มีแต่ปี2560ลั่นฟึบมาเห็นไหมทันป่ะข้อมูลทั้งหมดมีประมาณนี้เนาะถ้าจะดู CPA ปี59 CPA ปี2559ก็จะมีอันหนึ่งเห็นไหมแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเซิร์ช1อัน2อัน3อัน4อันเราไปให้ SQL เจนโค้ดให้เราได้เลยนะครับโค้ดประมาณนี้เนาะโค้ดประมาณนี้โค้ดประมาณนี้ยาวๆกันไปวันนี้ไปซ่อนได้ไหมอันนี้ยังไม่ครบนะมีด้านหลังนี่อีกนะอยากจะก๊อปให้แต่เอาไปไม่ครบตอนนะคราวนี้อยากให้ไม่ใส่เลยขึ้นหมดเลยสมมุตินะไม่ใส่เลยขึ้นให้หมดได้ไหมไม่ใส่เลยขึ้นให้หมดใส่เฉพาะอันแรกก็ขึ้นเฉพาะอันแรกใส่เฉพาะอันที่2ก็ขึ้นเฉพาะอันที่2ใส่ทั้ง2อันก็สกรีนทั้งคู่สมมุตินะเราก็เลือกเอาเราไปเปลี่ยน SQL ให้ได้ขอให้ SQL เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดตอนนี้เราอาจจะอยากได้อะไรถ้าใส่ทั้งคู่นะต้องสกรีนทั้งคู่ใส่อันใดอันหนึ่งให้สกรีนเฉพาะอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับใส่ทั้งคู่ให้สกรีนทั้งคู่ใส่อันใดอันหนึ่งก็สกรีนเฉพาะอันใดหนึ่งถ้าไม่ใส่เลยก็สกรีนหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เนาะก็เป็นไปได้ผมทำเป็นกล่องที่5ไว้นะเพราะว่าผมอยากให้พวกเรามีทุกๆกล่องเพราะว่าเราจะได้ไปนั่งแกะดูแต่ละประเด็นของมันผมเพิ่มปุ่มที่5เข้าไปนะจะได้ง่ายพวกเราเนาะเพิ่มปุ่มที่5ปุ่มนี้ปุ่มที่5เข้าไปปกติปุ่มที่5ตั้งชื่อว่าอะไรดี Advanced Search
ตั้งไว้อย่างนั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้แอดวานซ์เลยหรอกนะครับเป็นปุ่มที่5เนาะปุ่มที่5ตั้งชื่อ property name ว่าอะไรดี BTN BTN ADV search ประมาณนี้สมมติว่าแอดวานซ์ก็ไม่ได้แอดวานซ์อะไรเท่าไหร่โอเคเราก็ก๊อปโค้ดไออันที่4เมื่อกี้ไปสังเกตดูนะเราแทบไม่ไปยุ่งกับด้านหลังที่เป็นเดต้าเบสเลยนะครับเราแทบไม่ไปยุ่งกับไอ้โค้ดด้านล่างที่มันฟิกไว้อยู่แล้วเลยแทบไม่ยุ่งเลยเราสนใจแค่ไอ้ตัว SQL ที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับเราสนใจไอ้3บรรทัดเนี้ยเราจะไม่สกรีนเลยสกรีนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราสนใจแค่ตัวแรกนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สร้างเงื่อนไขของเราเอง if ใช่ไหม if ถ้า text box 1.text ไม่เท่ากับช่องว่าง and text box 2.text ไม่เท่ากับช่องว่าง then else and if and นี่ถ้า text box 1ก็ไม่ว่างเทคบ็อกซ์2ก็ไม่ว่างถ้าเทคบ็อกซ์1ก็ไม่ว่างเทคบ็อกซ์2ก็ไม่ว่างก็คือต้องสกรีนทั้งเหยื่อและสกรีนทั้งแอดไวเซอร์ใช่มั้ยเราก็เอาชุดนี้ไปแล้วชุดนี้ไปคือเทคบ็อกซ์1ก็ไม่ว่างเทคบ็อกซ์2ก็ไม่ว่างเอาชุดนี้ไปครับเอาชุดนี้ไปเอาชุดนี้ไปเลยนะครับเทคบ็อกซ์1ก็ไม่ว่างเทคบ็อกซ์2ก็ไม่ว่างเอาชุดนี้ไปลองรันดูก่อนว่ามันออกมั้ยเทคบ็อกซ์1ก็ไม่ว่างเทคบ็อกซ์2ก็ไม่ว่าง2560 KWS มีมั้ยเนี่ย2560 KWS มีอย่างเงี้ยข้างบนก็ไม่ว่างข้างล่างก็ไม่ว่างให้เอาไอ้โค้ดเมื่อกี้ไปเลยที่สกรีนทั้ง2อันเปลี่ยนเป็น W อะไรนะ WRC อ่ะมีมั้ยปึ๊บเห็นไหมมันก็จะสกรีน60 WRC 59 WRC 59 WRC มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ58 WRC58 WRC ไม่มีไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ใส่ไว้ในฐานข้อมูลประมาณนี้แต่คราวนี้ถ้าเผื่อมันไม่ว่างทั้งคู่โอเคแต่ถ้ามันไม่ว่างอันใดหนึ่งล่ะถ้ามันไม่ว่างอันใดหนึ่งก็ต้องอยู่ตรง L นี่ถ้าเผื่อมันไม่ว่างทั้งคู่โอเคแล้วถ้าไม่ว่างอันใดอันหนึ่งอ่ะ ifเทคบ็อกซ์หนึ่งจุดเทคถ้าเผื่อไม่ว่างถ้าหนึ่งก็ว่าง and เทคบ็อกซ์สองจุดเทคถ้าหนึ่งก็ว่างสองก็ว่างเด่นทำยังไงอันแรกถ้าไม่ว่างทั้งคู่เนาะอันที่สองถ้าว่างอันใดใช้ L if เลยประมาณนี้ถ้าประเด็นแรกเนาะไม่ว่างทั้งคู่ประเด็นที่สองถ้าว่างทั้งคู่ว่างทั้งคู่ทำไงว่างทั้งคู่โค้ดคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าไม่มีแวร์ถ้าว่างทั้งคู่หรือพูดง่ายๆถ้าว่างทั้งคู่เนาะไปเอาโค้ดแรกนี่มาโค้ดแรกสุดที่แบบไม่สกรีนเลยอ่ะนี่โค้ดนี้โค้ดแรกที่ไม่สกรีนเลยมาโค้ดแรกคนไหนวะถูกแล้วเนาะโค้ดแรกที่ไม่สกรีนเลยมาถ้าว่างทั้งคู่นะเมื่อกี้ถ้าไม่ว่างทั้งคู่ก็สกรีนไปฮะคราวนี้ถ้าว่างทั้งคู่เอาโค้ดนี้ไปรัน SQL เท่ากับตัวนี้แทนนี่มาลองดูกันนะครับมาลองดูกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่ว่างทั้งคู่2560 KWS ถ้าไม่ว่างทั้งคู่นะกด Advanced ปึ๊บมันก็จะหาที่เป็นปี2560แล้วก็ KWS มาถ้าเป็น
WRC ปุ๊บมันก็จะเป็น2560 WRC 59 2559 WRC ปุ๊บมันก็จะเป็นของปี2559ที่เป็น WRC แต่ถ้าว่างทั้งคู่ไม่เติมทั้งคู่เลยแหมไม่เติมทั้งคู่เลยแล้วกดเซิร์ชมาหมดเลยเห็นไหมนี่ก็ได้แล้วทันนะมาหมดเลยทันเนาะคนนี้น่าจะสำคัญเนาะอยากตัดไปให้เดี๋ยวนะตัดไปให้ตัดไปให้สักหน่อยตัดไปให้สักหน่อยเดี๋ยวนะถ้าเผื่อ2559 WRC ฟึ๊บอยากตัดไปให้สักหน่อยจะได้มีตัวอย่างแบบเห็นๆแบบนี้อ่ะสกรีนสแกนแบบกรอกทั้งคู่ไม่กรอกทั้งคู่เนาะแล้วโค้ดของ2อันนี้ก็จะต่างกันเนาะโค้ด2อันนี้ก็จะต่างกันตรงนี้ไอ้โค้ดเนี่ยกรอบให้ได้ไม่หมดมันยาวเฟื้อยนะก็กรอบให้พอเห็นภาพเฉยนะครับกรอบให้แบบพอเห็นภาพเฉยประมาณนี้ก็ถ้าเผื่อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันบนก็คือไม่ว่างทั้งคู่อันล่างคือว่างทั้งคู่คราวนี้ถ้าไม่ใช่สองกรณีนี้ก็แปลว่าอันใดอันหนึ่งว่างใช่ไหมถูกป่ะถ้าไม่ใช่สองกรณีนี้ก็คืออันใดอันหนึ่งว่างเราก็อาจจะเขียนต่อถ้าไม่ได้ว่างทั้งคู่ถ้าว่างทั้งคู่ถ้า1มีกับถ้า2มีใช่ไหมแล้วก็ L if ถ้ามีเฉพาะเด็กล่ะถ้ามีเฉพาะ1ก็คือ2ถ้า1ไม่ว่างถ้า1ไม่ว่างเต้นถ้า1ไม่ว่างกับอีกอันคือถ้า2ไม่ว่างใช่ไหมจริงๆ2ไม่ว่างเหลือเป็น L แล้วล่ะนะครับแต่ใส่ไปก็ได้ส่วน L ก็ L ไม่มีเนาะ1ไม่ว่าง2ไม่ว่างก็จะประมาณนี้อ่ะสมมุติผมใส่ประมาณนี้นะครับผมใส่ประมาณนี้คราวนี้ถ้า1ไม่ว่างก็แปลว่า 1B ใช่ไหมถ้า1มีเซิร์ชยังไงจำได้ไหมก็เซิร์ชเหมือนอันแรกเนาะเซิร์ชเหมือนอันนิดอันไหนวะเหมือนนี้มีก็เซตเหมือนอันนี้นะครับหนึ่งมีก็เซตเหมือนอันนี้เขียนเนาะหนึ่งมีก็เซตเหมือนอันนี้ถ้าสองมีอ่ะสองมีเราจะเอาอันนี้ไปดัดแปลงก็ได้หรือเอาอันบนไปดัดแปลงก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้า2มีผมเอาอันบนนี้ไปดัดแปลงแล้วกันอันนี้อันบนนี้ไปดัดแปลงประมาณนี้2มีก็เอา1ออกดิใช่ไหม2มีก็เอา1ออกเนี่ยนั่นเอง
สองมีก็หนึ่งออกแค่นั้นเองเสร็จละแค่นี้เนาะสองมีก็หนึ่งออกคราวนี้อยากเซิร์ชอะไรเรื่องของเราเลยกรณีสุดท้ายนี่คือเออร์เลอร์เท่านั้นจริงๆมันไม่มีเกิดขึ้นหรอกเมสเซจบล็อกชูชูแค่เขียนไว้งั้นนะครับเออร์เลอร์เขียนว่าอะไรดีพลาดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะถ้าเขียนไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นโค้ดผมตอนนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับโค้ดผมหน้าตาประมาณนี้นะครับมีเป็นกรณีกันไปนะครับกรณีที่1มีทั้งคู่ไม่มีทั้งคู่มีแต่1มีแต่2ประมาณนี้เนาะโค้ดประมาณนี้อ่ะคราวนี้ลองรันดูว่ามันเวิร์คมั้ยไอ้นี่มันกลัว SQL ไม่ได้ค่าเว้ยได้ดิเริ่มต้นใส่หลอกๆไว้ก่อนหลอกคอมคอมมันกลัวเราไม่ให้ SQL โอเคอ่ะมาเริ่มรันกันเลยก็รันปึ๊บถ้าผมไม่ใส่ทั้งคู่แล้วกด Advance เห็นไหมมาหมดเลยนะครับไม่ใส่ทั้งคู่แล้วกด Advance มาหมดเลยคราวนี้ผมกรอก2559แล้วก็ WRC แล้วกด Advance นี่เห็นไหมมาเฉพาะที่เป็น2559แล้ว WRC ผมเอา WRC ออกแล้วกด Search ปึ๊บเห็นไหมมาแต่2559หมดเลยอาจารย์คนไหนก็ได้เห็นไหมผมไม่เอา2559ผมเอาแต่ WRC Search ปึ๊บมาแต่ WRC ไม่จำกัดปีเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นว่าไอ้ปุ่ม Advance ของผมปุ่มเดียวเนี่ยใช้แทนได้ทั้งหมดแล้วไอ้ปุ่ม1 2 3 4ไม่จำเป็นต้องใช้ละทันไหมเพราะฉะนั้นโปรแกรมเราก็เลยเริ่มเฮ้ยดูน่าสนุกขึ้นเนาะแปลว่าไอ้ปุ่ม1 2 3เนี่ยเอาไปวางด้านหลังไอ้ส่วนเกินนะใช้ Advance ปุ่มเดียวจบเลยเนาะใช้ Advance ปุ่มเดียวจบเลยประมาณนี้นะครับใช้แอดวานซ์ปุ่มเดียวจบเลยลองรันดูกดเซิร์ชเลยมาครบ2560อย่างเดียวเฮ้ย2559อย่างเดียวมันต้องมีอะไรผิดพลาดไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ช่องว่างหรอไอ้ผิด2560กรอกช่องบน2560กรอกช่องบนมาเฉพาะ2560 2559กรอกช่องบนมาเฉพาะ2559เอาเฉพาะ WRC ด้วยปึ๊บมาเฉพาะ WRC ไม่เอาปีเอาเฉพาะ WRC ได้หมดเลยเห็นไหมมาทุกปีที่เป็น WRC ป่ะคราวนี้พอมันเป็นตัวโปรแกรมข้างบนนี้ก็ต้องเขียนว่า year ข้างล่างก็ต้องเขียนว่า advisor ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไปนะครับก็ไม่มีอะไรฮะแล้วก็ toolbox มาไปเอา label มา label ตัว L label ปึ๊บเนาะเอา label มาวางเอาเลเบลมาวางปรับ property มัน property ของเลเบลให้มันมี front ที่พออ่านออกสัก16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เลเบลที่ property text command อันแรกเขียนว่า year ประมาณนี้เนาะ copy มาเป็นอันที่2อันที่2เขียนว่า advisor propertyเช็คคอมมันเนาะปกติปุ๊บเขียนว่า advisor advisor ID เนี่ยอันนี้ปุ๊บขึ้นมาแล้วจบเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเราก็เท่ๆได้แล้วเนาะกดเซิร์ชเดี๋ยวไม่เติมอะไรมาครบ2560มาแต่2560เติม WRC ด้วยต้องเป็น2560และ WRC เท่านั้นไม่เติมปีเติมแต่ WRC มาทุกปีเลยที่เป็น WRC เพราะฉะนั้นโปรแกรมของเราก็เสิร์ชได้โดยไอเดียก็คือเราไปปรับที่ SQL ข้างล่างเนี่ยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกกับเดี๋ยวกรอบโค้ดให้ดูข้างล่างเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมเด๊ะๆเลยนะครับข้างล่างนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ไอข้างบนนี้
โค้ดยาวไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่จะทำให้พวกเราเห็นทั้งหมดในหน้าเดียวได้เอาเป็นคอนเซ็ปต์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 จริงๆสองโค้ดนี้ต่อกันนะครับสองโค้ดนี้ต่อกันแต่ว่าที่ไม่พอสองโค้ดนี้จริงๆต่อกันเลยนะต่อกันเลยบนกับล่างแต่พอดีที่ไม่พอสังเกตดูนะโคดต่อกันนี้เลยนะครับโคดต่อกันนี้เลยสังเกตดูนะข้างล่างนี่ฟิกเลยนะ F I X ฟิกเลยสังเกตดูนะมันใช้ SQL ตัวนี้แล้ว SQL เนี่ยเราไปเลือกว่ากรณีไหนเราจะใช้อันไหนนะครับแล้วทั้ง4กรณีจะโยนมาที่นี่แล้วข้างล่างรันเหมือนเดิมอย่างง่ายไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราจะเซิร์ชอะไรก็ช่างไปยุ่งกับ SQL ข้างบนอย่างเดียวด้านล่างนี่คงที่เลยนะครับคงที่เลยโอเคเนาะข้างล่างคงที่เลยง่ายๆไหวไหมเด็กๆหายใจลึกๆยังได้อยู่ใช่ไหมหรือพวกเราไม่เหนื่อยเลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ได้อยู่นะเดี๋ยวขอเติมน้ำกันแสบคอพูดเยอะต่อเนาะต่อเนาะต่อเนาะพวกเราอาจจะอยากได้โค้ด โค้ดยาวเดี๋ยวก็อยากปริ้นให้ก่อนเดสก์ท็อป VBAเอา VB สิ VB Project เดี๋ยวผมปริ้นให้ก่อนนะครับปริ้นให้ก่อนจะได้มีโค้ดVB Project ดูสิตอนนี้เราเขียนกันทั้งหมดประมาณ4หน้านะประมาณ4หน้าเดี๋ยวผมส่งให้เลยลืม attach file แก้ไขไปโหลดเอาเลยนะครับไปโหลดเอาเลยเอาเวลาให้ทันหน้าให้เวลาพวกเรานิดนึงให้เวลาพวกเราเนี่ยไปโหลดแล้วลองเปิดดูนิดนึงนะครับโหลดสิแล้วลองเปิดดูนิดนึงว่าอยากถามอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปประเด็นต่อไปเอาเลยเอาเลยให้เวลาโหลดนิดนึงนะครับให้เวลาโหลดนิดนึงเลยจะได้เผื่อมีคำถามอะไรนิดๆหน่อยๆว่าสงสัยประเด็นไหนนะครับเอาเลย
ยังสอนไม่เป็นแบบนั้นแต่ลูกก็ไม่เหมือนคนนะก็ว่าบอกค่ะพี่สาครับเดี๋ยวกรอกกรอกน้ำไม่มีดังปิดปิดนี่แหละจะทำให้สุดโปรเจกต์นี้เป็นเรื่องยากเนาะยิ่งอยากทำให้มันดีเท่าไหร่ก็จะยากแต่ก็เป็นการฝึกฝนตนเองแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับภาควิชายิ่งมันแอดวานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งคราวนี้แอดวานไม่แอดวานขึ้นอยู่กับผู้ทำโปรเจกต์เนาะอาจารย์จะไกด์ให้ไกด์ให้ไกด์ให้นะครับตอนนี้โอเคอยู่เนาะพวกเราค่ะเดี๋ยวต้องลองไปทำเองดูก่อนนะคะยังไหวอยู่ไหมหรือว่าผมควรหยุดแล้วยังได้เรื่อยๆค่ะจ้ะโอเคงั้นไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวผมลืมว่าคุยกับเราถึงไหนอะไรยังไงแล้วมันไม่ต่อเนื่องเราไปยาวๆเนี่ยดีละเนาะเหนื่อยไปด้วยกันผมก็เหนื่อยพวกเราก็เหนื่อยนั่งฟังอะไรที่มันแบบอัดแน่นๆในวันเดียวเหมือนเอาอาจารย์เอาช้างไปยัดตู้เย็นอะไรประมาณนี้นี่คือไกด์ไลน์นะครับนี่คือไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสืออาจจะใช้วิธีอื่นอีกแต่อย่างแรกที่ผมบอกเลยนะเราต้องเขียนโค้ดไปใส่เองอย่าเชื่อม Data Grid กับ Database โดยตรงเพราะว่าถ้าไปเชื่อมโดยตรงเราจะพลิกแพงอะไรไม่ได้เลยนะมันจะพลิกแพงอะไรไม่ได้เหมือนวานคนอื่นทำมันจะทำอะไรไม่ได้มันจะพลิกแพงปรับนี่ไม่แต่ถ้าเราเขียนเองทำเองหมดเงี้ยมันจะปรับได้หมดเลยคราวนี้วิธีการที่เอาทิกบ็อกมาขั้นเนี่ยจริงๆมีหลายวิธีในหนังสือก็สอนวิธีอื่นด้วยแต่มันต้องใช้ซินแท็กต้องใช้ความจำผมเป็นมนุษย์ที่ขี้เกียจจำขี้เกียจไม่ได้จำไหมเขียนเองดีกว่าก็เลยใช้วิธีแบบเนี้ยปุ๊บแต่จริงมีวิธีแบบมีซินแท็กบางอย่างที่แบบ add tick box เข้าไปใน SQL ได้เลยมีอยู่นะแต่ผมรู้วิธีนี้เวิร์กสุดไม่เห็นต้องจำซินแท็กไม่เห็นต้องไปเปิดคนอะไรเลยแอนกันเอาต่อนะฮะได้ความรู้มากแต่ว่าก็เหนื่อยมากแต่ผมว่าคุ้มผมเห็นรุ่นพี่หลายคนนะพอเทอมนี้เหนื่อยๆหน่อยทำอะไรพวกนี้ที่มันแอดวานซ์หน่อยก็เครียดแต่พอเรียนจบปุ๊บอนาคตก็ผมเห็นหลายคนแฮปปี้มากกับไอ้ความเหนื่อยที่อาจารย์หยิบยื่นให้ในเทอมนี้ต่อคอลัมน์ Y อะไรคอลัมน์ Width อะไรปรับได้นะด้วยคำสั่งพวกนี้นะอยากขยายอยากอะไรยังใช้คำสั่งพวกนี้ปรับได้อยู่นะครับลองดูไหมเมื่อกี้เราลองเซิร์ชแล้วเนี่ยไออันที่2เนี่ยเราอยากให้มันยาวๆหน่อยเนาะยาวมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะโค้ดนี้เนาะหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วก็ DGV 1. จุดคอลัมน์จำ S เนาะคอลัมน์1จุดคอลัมน์ width
่อข้อลำหนึ่งวะเดี๋ยวนะจุดๆเห็นไหมอาจารย์ไม่จำอะไรสักอย่างโรคสมองจุดไหนอยู่ไหนวะรอบหน้าเวลาผมเขียนโปรแกรมเนี้ยก็กลับมาดูไอ้โค้ดเก่าๆอ่ะเขียนอะไรไปว่าประมาณเนี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็หาเอาเองนี่แหละนะหาในเน็ตบ้างหาในนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จำลบสมองไม่จำพอจะใช้ปุ๊บเอ๊ะก่อนเราเขียนยังไงว่าเราเคยค้นอะไรมาวะนะครับถูกแล้วดีจีวีหนึ่งจุดคอลัมน์เติม S แล้วก็วงเล็บแล้วก็ WIdgv 1. จุดคอลัมน์เติม s คอลัมน์1เนาะจุด width เท่ากับ200อ่ะ200สมมุติอ่ะลองดูเนาะลองรันดูนะครับปึ๊บแอ่นี่200ยาวเท่านี้เฮ้ยไม่พออยากได้สัก400แล้วก็คอลัมน์ width สัก450 450ประมาณนี้เนาะกดปึ๊บเห็นไหมแอบยาวประมาณนี้เราก็สามารถที่จะปรับเอาปรับเละซ้ายปรับขวาปรับอะไรยังไงได้หมดนะครับปรับซ้ายปรับขวาปรับนู่นปรับนั่นปรับนี้ได้หมดเลยโอเคอันนี้จบไปเนาะจบไปสำหรับเรื่องนี้อะตอนนี้เสิร์ชได้ละเหลืออินเสิร์ตเหลือดีลีทเหลืออะไรพวกนั้นนะครับเหลืออินเสิร์ตเหลือDelete หรืออะไรพวกนั้นโอเคอ่ะต่อมาดูเดต้าเบสกันของเรากันเอ๊ะเมื่อกี้เราสร้างอะไรไปบ้างนะมี Advisor มี Project มี Student แล้วด้วยเนาะ Student ก็มีละสวยงามแล้วก็มี Tag มีอะไรเนาะ Tag ถึกอะไรพวกเนี้ยต้องมาใส่ในโปรเจกต์หมดเลยนะผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะเมื่อกี้มันยังขาดแท็กขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่ขาดคีย์เวิร์ดขาดเลยนะครับอ่ะต่อคราวนี้ผมต้องการให้คือตอนนี้กดรันมาปุ๊บเนี่ยมันขึ้นหน้านี้หน้าสำหรับเซิร์ชเนาะคราวนี้วันดีคืนดีผมอยากให้หน้าอีกหน้าหนึ่งขึ้นนะครับอีกหน้าหนึ่งขึ้นไอ้หน้าสำหรับ input นะครับหน้าสำหรับ input ข้อมูลนะครับหน้าสำหรับ input ข้อมูลมีหน้า input กับหน้า search ใช่ผมอยากให้หน้า input ข้อมูลเลยพวกนี้ขึ้นคราวนี้มันก็ทำได้2วิธี1ก็คือเพิ่มเมนูขึ้นมาข้างบนแต่ผมว่าโปรแกรมนี้มันเมนูไม่น่าเยอะหรือเมนูมันเยอะไม่รู้เพราะเราอาจจะเอ้ยเมนูเยอะอาจารย์ถ้าเมนูเยอะทำงี้นะครับที่ฟอร์ม1เนี่ยฟอร์มแม่มันเนี่ยนะครับไอ้ฟอร์มแม่เนี่ยตรง True เนี่ยนะครับตรง True เนี่ยไปเลือกหมวดเมนูมานะครับเหมือนเมนูมันจะมี Status Bar Status Bar คือด้านล่างเมนู Step นะครับเมนู Step ตัวนี้คืออะไรเมนู Step ก็คือเมนูของโปรแกรมที่อยู่ด้านบนนะครับเมนู Step เราก็กดเมนู Step เขียนนะก็ทูบ็อกซ์ธรรมดาที่มันมีเทคบ็อกซ์อะไรพวกนี้มันจะมีหมวดหนึ่งที่เป็นเมนูกับทูบาร์เราก็เลือกเมนูสติปมากดเมนูสติปหนึ่งทีแล้วมาวางตรงนี้มันจะขึ้นแบบซูมให้ดูพอกดเมนูสติปมาวางมันจะมีเมนูขึ้นให้เลยนะครับมีเมนูขึ้นให้เลยคราวนี้ไอเมนูอันแรกเราอาจจะเป็นอะไรเมนูอันแรกเราอาจจะเป็นสมมุตินะ search s e a r c h search เมนูที่2อาจจะเป็น input project อะไรประมาณนี้นะ input project ประมาณนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้อ่ะเมนูที่3อาจจะเป็น end อะไรก็ว่าไปนะครับ exit อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้เนาะตอนนี้ก็มีเซิร์ช input project แล้วก็ exit
อันนี้ก็มี3เมนูเพราะฉะนั้นพอเรากดรันโปรแกรมนะครับพอเรากดรันโปรแกรมปุ๊บอะเห็นไหมข้างบนมันจะมีเซิร์ชมี input project แล้วก็มี exit แต่สังเกตดูกดไปก็ไม่มีปุ่มอะไรทำงานมันก็เหมือนไอ้ปุ่มพวกเนี้ยเพียงแต่มันอยู่ในรูปของคล้ายเมนูถ้าตราบใดที่เรายังไม่เขียนโค้ดอะไรมันก็ยังไม่ทำงานนะครับยังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรก็ยังไม่ทำงานมีเซิร์ชมี input project แล้วก็มี exit คราวนี้เอาง่ายๆก่อนทุกทีเวลาเราเริ่มรันโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีโค้ดนี้ฮะโค้ดของไอ้ฟอร์มเซิร์ชใช่ป่ะเราก็ปี้ไว้อันนี้ทำง่ายๆนะก็ปี้ไว้โค้ดของฟอร์มเซิร์ชเนี่ยก็ปี้ไว้คราวนี้กลับมาที่หน้านี้เราอยากเขียนโค้ดใส่เมนูเซิร์ชเราก็ดับเบิลคลิกที่เมนูเซิร์ชปุ๊บพอเราดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะเขียนว่าเขียนไอ้search tool strip menu item ขีดคลิกก็เหมือน button ขีดคลิกกันแหละนะครับเราก็เอาโค้ดไอเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะโค้ดที่จะ form search ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเรากด run ใช่สมมติเราปิดหน้าจอนี้ไปแล้วเรากด search ปุ๊บมันก็ยังมีหน้าจอนี้ให้นะครับกด search ปุ๊บมันก็ยังมีหน้าจอนี้ให้และทุกอย่างก็ยังทำงานได้ตามปกติทุกอย่างก็ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างยังทำงานได้ตามปกติแต่ปุ่ม exit กับ input เนี่ยยังไม่ได้เขียนอะไรอ่ะ exit นี่เขียนง่ายนะครับ exit เขียนง่าย double click ที่ปุ่ม exit ก็เขียนคำว่า end เลย end จบนี่แค่นี้เขียน end เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ไอ้นี้ขึ้นมานะกด exit ปุ๊บออกจากโปรแกรมเลยนะครับตรง exit เนี่ยเขียนง่ายต่อมาไอ้ตัวที่เราจะเขียนกันก็คือเราจะ input เข้าไปละนะครับตัวที่เราจะเขียนกันก็คือเราจะอินพุตเข้าไปแล้วนะครับโอเคเราจะอินพุตเข้าไปอันนี้เราก็มาดับเบิลคลิกที่อินพุตโปรเจกต์ปุ๊บพอเราดับเบิลคลิกที่เอ็มอินพุตโปรเจกต์ปุ๊บมันก็จะมีไออินพุตโปรเจกต์ทูสติปเมนูก็เหมือนบัตตันขีดคลิกกันแหละแต่เป็นไอ้นี่ขีดคลิกชื่อมันจะยาวหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เราก็เฮ้ย input project เนี่ยไม่ให้นักศึกษากดเองพี่สันวิทย์ต้องเป็นคนกดหรือไม่ก็พี่เปรมพี่น้อยพี่หนิงต้องเป็นคนกดต้องรู้พาสเวิร์ดเราก็อาจจะตั้งพาสเวิร์ดง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าไม่ต้องมี user นู่นนั่นนี่มันวุ่นวายประกาศตัวแปรมา dim pws แล้วกัน password เนาะ pws as string พาสเวิร์ดนะdim pws as string ตอกพาสเวิร์ดให้ถูกนะแล้วก็ pws เท่ากับ input box เขียนคำว่า input box แล้วก็วงเล็บเปิด input box รับค่าอะไรบ้างกรุณากรอกพาสเวิร์ดให้ถูกต้องประมาณนี้เนาะคอมม่าซะหน่อยคอมม่าไตเติ้ลเขียนว่าอะไรดีนะยาวๆเลยนะไม่รู้จะเขียนอะไรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการประมาณนี้เนาะแล้วก็คอมม่าอีกทีให้ใส่ตัวพาสเวิร์ดใส่ default ไม่ต้องใส่เอาแค่นี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้คราวนี้อันนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียอะไรนิดหน่อยนะลองไปดูตัว input box ดูก็ได้เผื่อมันซ่อนโค้ดได้อะไรได้แต่เอาคร่าวๆประมาณนี้ก็ได้นะครับลองไปดู input นะว่าเอาเป็น star เป็นอะไรได้ไหมไม่งั้นอย่างนี้ก็ใครก็เห็นพัดบนหมดสิอ่ะจากนั้น if pws เท่ากับพัดบนของเราคืออะไรดีเช่นพัดบนของเราคือโควิดนะ
สมมตินะผ่านไปเด่นเดี๋ยวคราวนี้ถ้าเรากรอกคำว่าโควิดไปแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าเราไม่กรอกโควิดก็ไม่ยอมให้เข้าเนาะถ้าเผื่อกรอกผิดแล้วก็ m message box to show message box to show show อะไรดีวะกรอกพาสเวิร์ดผิดบอกเขาว่ากรอกพาสเวิร์ดผิดกรอกมันเนี้ยนะกรอกผิดอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าถูกปุ๊บเรียกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้ากรอกถูกปุ๊บให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เขียนประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเรารันปุ๊บมันขึ้นหน้าจอนี้นะเราจะสร้างหน้าจออินพุตแล้วกดปุ๊บหน้าจออินพุตกรอกพาสเวิร์ดให้ถูกต้องเราก็กรอกเลย1 2 3 4สมมุติกรอกอะไรไปก็ได้แล้วกดโอเคปั๊บกรอกพาสเวิร์ดผิดก็ไม่ยอมเข้าโปรแกรมเอาไหมโควิดกดโควิดกดโอเคก็ถูกมันก็จะไม่นี่แล้วมันก็จะเข้าโปรแกรมคราวนี้เราก็ต้องเขียนให้มันเข้าโปรแกรมให้เปิดฟอร์มอินพุตอะไรขึ้นมาตามเรื่องตามราวนะครับให้เปิดฟอร์มอินพุตขึ้นมาตามเรื่องตามราวมันจะเปิดฟอร์มอินพุตขึ้นมาได้มันก็ต้องสร้างฟอร์มอินพุตก่อนเนาะมันจะเปิดฟอร์มอินพุตได้ก็ต้องสร้างฟอร์มอินพุตก่อนก่อนเราก็ไปสร้างฟอร์มอินพุตก็ไปที่นี่ add คําเพิ่มขึ้นมานะครับคลิกขวาตรงนี้คลิกขวาที่ไอ้โปรแกรมเปิดโปรแกรมเราแล้วก็ add แล้วก็ add window form ขึ้นมาใหม่นะครับสร้าง window form ขึ้นมาใหม่ window form อันนี้ชื่อว่า input project เนาะFRM input pro ละกันขี้เกียจยาววันนั้นละ input project input project กด add เข้าไปตอนนี้เราก็มี input project ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับ input project ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ไอการ input project เราก็ต้องดีไซน์การทำงานนิดนึงเฮ้ยนักศึกษาเนี่ยจะกรอก project เข้าไปได้เนี่ยมันต้องทำ2วิธีวิธีแรกตอนแรกสุดมันต้องใส่ชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาอะไรเข้าไปก่อนแล้วถึงไปเพิ่มโปรเจกต์แล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ด้วยชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาของตัวเองเข้าไปมาเพราะฉะนั้นประเด็นที่1ต้องใส่ชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาเข้าไปก่อนแล้วก็ประเด็นที่2ถึงจะไปเพิ่มโปรเจกต์ด้วยชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาของตัวเองได้นะครับหนุ่มแน่นมั้ยหนุ่มแน่นเนาะดังนั้นเริ่มต้นมันต้องมี2หน้าจอเราจะดีไซน์ยังไงให้รุ่นน้องเราให้เพื่อนเราเนี่ยตอนที่จะกรอกเนี่ยเจอหน้าจอแรกก่อนคือใส่ชื่อตัวเองก่อนเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้อย่างนี้เราก็ไปที่ Toolbox นะครับแล้วก็ไปเลือกไอ้พวกกลุ่มที่เป็นกรุ๊ปๆเนี่ยรู้สึกมันจะมีกรุ๊ปๆอยู่นะนี่ๆๆผมชอบอันนี้ผมว่านี่เวิร์คมีอันนึงชื่อว่า Tab Controlนะครับคือหน้า1ฟอร์มเนี่ยมีหลายหน้าได้นะครับแท็บคอนโทรลนะผมใช้แท็บคอนโทรลตัวนี้เลือกแท็บคอนโทรลมาวางเลยปั้งนะครับเห็นไหมเรามีแท็บคอนโทรลแล้วเราก็เอาแท็บคอนโทรลเนี่ยวางเพราะงั้นมันก็จะมีแท็บ1แท็บ2เห็นไหมสบายละเพราะงั้นฟอร์มเดียวของเราเนี่ยมีแท็บ1ก็ได้แท็บ2ก็ได้คราวนี้ไอ้แท็บ1แท็บ2เราก็เลือกแท็บ1ก่อนเนาะแล้วเลือก property มันแท็บ1ตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะแท็บคอนโทรล1ก็ชื่อแท็บคอนโทรล1ไปแต่ว่าคำที่โชว์ property มันมี property อะไรมันเนี่ยแท็บคอนโทรล1ต้องไปที่นี่ตรงนี้ดีๆนะพอเป็นแท็บคอนโทรล1ปุ๊บมันเขียน1 2ก็จริงแต่ว่าการไปกำหนดมันต้องไปที่แท็บเพจนะครับต้องกดตรงนี้ที่แท็บเพจผมจะกดแล้วนะกดแท็บเพจกดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้แล้วก็แท็บ1ว่าไงแท็บ2ว่าไงนะแท็บ1นี้ลำดับ0นะแท็บ2นี้ลำดับ1นะแ
แท็บที่หนึ่งจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็ไปที่ property text มันแล้วบอกว่า input student data ใช่ไหม student student data ประมาณนี้เนาะแท็บสองอ่ะเราก็ตั้งชื่อว่า input project data research เนี่ยเนาะเปเปอร์แล้วกันเปเปอร์ data ประมาณนี้เนาะประมาณนี้จากนั้นเราก็กดโอเคตอนนี้มันก็มี2หน้าแล้วเห็นไหมเป็น student data กับ paper data นะครับ input student data กับ paper data คราวนี้input มีคำว่า input ด้วยเหมือนมันยาวไปนะขอไปปรับนิดนึงยาวไปไม่สวยแล้วก็ไปที่แท็บเพจเหมือนเดิมเนาะเอาคำว่า input ออกเหลือแค่ student data นะครับอันที่2ก็เหลือแค่ paper data ประมาณนี้นะครับ student data กับ paper data ประมาณนี้โอเคจากนั้นถ้าอยากเรียกใช้ใช่ป่ะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปผูกเหมือนเดิมนะครับไปประกาศเหมือนเดิมเหมือนไอ้ฟอร์มอันนู้นนะครับตอนนี้จำได้ป่ะเวลาเปิดมาเนี่ยมันมีนี่ขึ้นใช่ป่ะเพราะว่าเราไปเขียนโค้ดดิมฟอร์มชื่อนี้อะไรของมันนะตามเรื่องตามราวอันนี้ก็เหมือนกันคราวนี้กลับมาที่โค้ดตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าถ้ากรอกพาสเวิร์ดถูกให้ทำอะไรเนาะกรอกพาสเวิร์ดถูกให้ทำอะไรก็เขียนเหมือนอันบนเนี่ยแต่ไม่ใช่ชื่อเดียวกันถ้าพาสเวิร์ดถูกก็ดิม frm ชื่อว่าอะไรเดียวโปรเจกต์ pj อ่ะ frmpjAs new FRM input project ประมาณนี้อย่าลืมต่อมาต้องบอกว่ามันเป็นลูกของใคร FRM PJ จุด MDI parent เท่ากับมีเหมือนเดิมเท่ากับมีเหมือนเดิมจากนั้นfrm pj เขียนว่าจุด text เนาะเขียนว่าอะไรดีกรอกข้อมูลนักศึกษาและงานวิจัยหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนาะตั้งชื่อกรอกข้อมูลนักศึกษาและงานวิจัยจากนั้นสั่งโชว์ frmj จุด show i ไม่ใช่ scale show ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็โค้ดประมาณนี้อยู่ในตรงพาสเวิร์ดนี้นะครับอยู่ตรงพาสเวิร์ดนี้เนาะโค้ดประมาณนี้กดประมาณนี้นะครับลองรันปุ๊บโค้ดประมาณนี้ถ้าพาสเวิร์ดถูกก็ให้สั่งโชว์แต่ถ้าพาสเวิร์ดผิดก็บอกว่ากดผิดไม่โชว์หน้านี้ให้แอบมาลองรันโปรแกรมดูมาลองรันโปรแกรมปุ๊บรันโปรแกรมก็ยังเป็นหน้าเดิมเนี่ยหน้าสำหรับเซิร์ชก็เซิร์ชได้เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะปิดหน้าเซิร์ชไปกดตรงนี้ input project ปั๊บถามพาสเวิร์ดก่อนเลยกรอกผิดดูบอกว่ากรอกผิดนะกรอกให้มันถูกโควิดนะปึ๊บเห็นไหมมีหน้าจอแล้วมีแท็บเพจเห็นไหมคราวนี้เราก็ student data ต้องใส่อะไรบ้างก็ใส่ไปก่อนนะมาเขียนเนาะประมาณนี้นะครับ
ต่อมาเราก็ต้องกรอกข้อมูล student data ต้องกรอกอะไรมั่งชื่อรหัสนักศึกษาก่อนเนาะรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลหรือว่าอะไรก็ตาม database ของเราเดี๋ยวเราก็มาสร้างให้มันกรอกได้กันสีเสืออะไรอย่างนี้เปลี่ยนได้หมดนะจริงๆแล้วถ้าจะเอาเนาะรีบทำให้เสร็จแล้วพอมีเวลามันจะแต่งได้เยอะนะครับเราก็จะสนุกกับการตกแต่งให้มันสวยแต่ถ้าเวลาไม่ทันก็จะเหนื่อยหน่อยนะลองดูต่ออ่ะคราวนี้มาดูที่ไอ้ student data ของเรา student table เนาะกด show data table ตอนนี้ data table ของเรามี student id มี name มี last name แล้วก็มี project id เนาะตอนนี้ประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็แปลว่าต้องกดใส่ ID ชื่อนามสกุลเนาะ ID แล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลประมาณเนี้ยนะครับ ID แล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลประมาณนี้โอเคID แล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลโอเคประมาณนี้ไอดีชื่อนามสกุลโอเคเซฟไปมั่งก็ได้เริ่มต้นเนาะตรงไอ้ฟอร์มหน้านี้เนาะเราก็ไปเอาอะไรมามั่งชื่อนามสกุลเอาเลเบลมาก่อนเนาะเลเบลมาก่อนไม่งั้นจำไม่ได้เลเบลมาก่อนเอาเลเบลมาอันนึงเปลี่ยนเป็นเขียนว่าเขียน property ว่าชื่อรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลชื่ออันนี้ต้องเปลี่ยน property เป็นชื่อนักศึกษาวางอีกเป็น property เนาะ property นามสกุลนักศึกษาแล้วก็อีกอันเป็นโปรเจกต์ยังไม่กรอกหน้านี้เพราะฉะนั้นหน้านี้กรอกแค่รหัสนักศึกษาแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับรหัสนักศึกษาชื่อแล้วก็นามสกุลโอเครหัสนักศึกษาชื่อแล้วก็นามสกุลนะรหัสนักศึกษาชื่อแล้วก็นามสกุลโอเคคราวนี้เราก็ไปเอาเทคบล็อกมารองรับมันเทคบล็อกบล็อกมาหยิบทึกบล็อกมานะครับทึกบล็อกมาก็ไปปรับ property มันกันตัวอักษรสัก16พอไหมขอยาวๆหน่อยนะแล้วนักศึกษาผมสายชื่อนามสกุลเนาะเวลารันเนี่ยลองรันใหม่เนาะกรอกพาสเวิร์ดโควิดก่อนไอ้กรอกผิดภาษาผิดภาษาก็แอบขึ้นมาประมาณนี้เราชอบสีขาวไหมถ้าไม่ชอบสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นถ้าชอบก็โอเคก็จบถ้าชอบก็โอเคก็จบคิดเนาะหน้ารหัสนักศึกษาปุ๊บเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็มันต้องมีปุ่มเพื่อโชว์ว่าเฮ้ยเราเคยกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีเดต้ากริดโชว์ด้วยเนาะประมาณนั้นโอเคขอขยายนี้ก่อนอ
เอ้ยทำไมมันขยายยากอย่างนี้ประมาณนี้เนาะคราวนี้ผมอยากได้ปุ่มเฮ้ยโชว์เดต้ากริดให้หน่อยอยากรู้ว่ากรอกข้อมูลไปยังเราก็ไปเอาเดต้ากริดมาเหมือนเดิมไปเอาเดต้ากริดมาวางเดต้ากริดอันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะไว้ก่อนไม่เป็นไรชื่ออะไรก็ไม่รู้ไว้ก่อนก็เดต้ากริดมาวางพอเดต้ากริดมาวางเสร็จเอาปุ่มมาวางปุ่มหนึ่งปุ่มแรกชื่อว่าโชว์แล้วกันเนาะแล้วก็มี insert มี insert มีโชว์มี delete โอ้มีปุ่มเยอะเหมือนกันวางก่อนเอาวางอันเดียวกันปรับ property ให้ดีกันว่าไอ้ปุ่มเนี้ย property ตัวอักษรขนาดอะไรเนาะเดี๋ยวจะได้เวลาปุ่มอื่นใช้ก็จะได้มาตรฐานเดียวกันนะปุ่มแรกชื่อว่า insertภาษาไทยก็ได้นะเพิ่มข้อมูลอ่ะเอาผมขอใช้อังกฤษแล้วกันเนาะ insert จะได้ไม่ต้องปรับไปปรับมาอ่ะตรง property text ใช้ว่า insert ตรง btn ก็ตั้งให้มันล้อกัน btn insert insert ประมาณนี้ปุ่มแรกชื่อ insert ก๊อปมาวางปุ่มที่2ชื่อว่าโชว์ไหมปุ่มที่สองชื่อว่าโชว์ไปที่ property มันปุ่มที่สอง btn show ตรง text ก็เปลี่ยนเป็น show ประมาณนี้มี show มี insert อีกอันนึงเอาไปปุ่ม deleteอันที่สาม delete ตั้งขวาเลือก property ตรงนี้เปลี่ยน text เป็น delete เป็นนี่เป็น delete ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น btn delete เป็น btn delete delete เนี่ยอย่าใช้สีเดียวกับไอ้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเดี๋ยวกดผิดซะเนาะตรง delete เนี่ยตรง property ของปุ่มมันเนี่ย back color เนี่ยเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันแบบให้มันต่างกับชาวบ้านหน่อยนึงจะได้แบบอย่า กดมาเฟยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอย่าไปกดของเพื่อนนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น insert ได้ delete ได้ show ได้ข้อมูลเนาะ insert ได้ delete ได้ show ได้เริ่มต้นลองกดรันดูปึ๊ดกดรันดูแอออกมาละนายไม่เกี่ยวใช่ไหมเลือกนี้พิมพ์คำว่าโควิดลงไปปึ๊บเห็นไหมเราก็มีหน้าจอมีปุ่มแต่เรายังไม่ได้เขียนอะไรไปที่ปุ่มเนาะออกมาสวยงามนะครับโอเคต่อคราวนี้ไอ้ property ของ text เนี่ยผมลืมดูว่า text แต่ละตัว property มันชื่ออะไรขอดูก่อนนะเดี๋ยวจะได้จำได้อันแรกเนี่ยเทคบล็อก1อันที่2เทคบล็อก2อันที่3เทคบล็อก3โอเคอันที่1เทคบล็อก1อันที่2เทคบล็อก2อันที่3เทคบล็อก3ถ้าอยากตั้ง prefix ให้มันก็ txt แล้วก็ txt student id txt student name txt อะไรก็ว่าไปเนาะโอเคโค้ดนี้เดี๋ยวผมคิดว่าจะซิปแล้วก็ส่งให้เราด้วยแต่เชื่อว่ารันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เดต้าเบสมันอยู่ในเครื่องผมพอส่งไปที่เราไม่น่าจะรันได้แต่เอาโค้ดไปดูได้นะครับโอเคต่ออ่ะคราวนี้อยากอินเสิร์ตอยากอินเสิร์ตทำไงนะครับอยากอินเสิร์ตทำไงไปที่เดิมเลยนะไอตัวเซิร์ฟเวอร์มันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะหายไปไหนวะเดต้าเบสกันมันชื่ออะไรนะเซิร์ฟเวอร์ Explorer เดต้าเบสมันหายไปไหนเนี่ยทุกทีมันอยู่ตรงนี้นะ
ผื่อลบไปเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับนะ Solution Explorer Property Team Object Browser Tool Extend เฮ้ย Database อยู่ไหนวะแบบนะเดต้าป่ะโชว์เดต้าสอดป่ะไม่รู้กดดูสิไปแป๊บนึงนะกำลังงงๆรันได้ด้วยนะตลกแล้ว data source จะหายไปไหนหายไปได้ไงวะทำไงงงอันนี้สิตลกอ่ะหายไปไหนฟ้าแป๊บนะครับน่าจะเมื่อกี้ละ Solution Team Server Explorer โอเค Server Explorer อยู่นี่โอเค Refresh โอเคคลิกขวาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมตรง View นะครับตรง View ตรงนี้เรา Add New View เหมือนเดิมAdd New Query Add New Query นะครับแล้วก็เลือก TB Student กด Add เข้าไปนะครับคราวนี้ TB Student กด Add เข้าไปคราวนี้ไอ้ตรงคำสั่ง Change Type นี่ตรงนี้นะครับลูกสามสั่ง Change Type นี่เป็นการสั่ง Insert สั่ง Update สั่ง Delete สั่งตรงนี้หมดเลยนะครับเนาะตรงนี้นะAdd New View นะครับสั่ง Insert สั่ง Update สั่ง Delete ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคเนาะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Insert นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะ View View เลือก New Query เนาะแล้วก็ชื่อว่าเอา student เนาะประมาณนี้แล้วก็เลือก insert insert value ประมาณนี้มันก็จะ insert อะไรบ้าง insert student id แล้วก็ติ๊กเลย student name last name insert แค่นี้3ตัว student id ให้เขียนว่าอะไร000111นะ student name Kaneet student last name พันสวัสดิ์อะไรประมาณนี้ว่าไปเนาะประมาณนี้มันก็จะขึ้นโค้ดให้เห็นไหมก็จะขึ้นโค้ดให้นะครับมันก็จะขึ้นโค้ดให้โค้ดนี้น่าจะรันได้เนาะ
โค้ดนี้น่าจะรันได้เราก็ก๊อปไว้ก่อนเนี่ยเอาไปปล่อยไว้ที่นี่เหมือนเดิมเนาะปล่อยไว้ที่นี่เหมือนเดิมสองอันนี้ลบทิ้งได้ก็ก๊อปไปปล่อยนั่นเหมือนเดิมนะครับก๊อปไปปล่อยนั่นเหมือนเดิมเนาะเราก็ปึ๊บเดี๋ยวก็ลองเทสดูว่ามันรันได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็ลองเทสดูเอ้ยเลยดูว่ารันได้ไหมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เอาคำนี้ไปนะครับเราก็เอาคำนี้ไปคราวนี้อธิบายคร่าวๆก่อนอันนี้คืออะไรเหมือนตอนที่สั่งคิวรี่ทุกอย่างเนาะมันต่างกันที่อันนี้เป็นคำสั่ง insert นะครับอันนี้มีอะไรบ้างคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ที่จะเพิ่มค่าของคอลัมน์ที่1ค่าของคอลัมน์ที่2ค่าของคอลัมน์ที่3แปลว่าอันนี้คือนี่อันนี้คือนี่อันนี้คือนี่แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเนาะคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับแล้วด้านหลังก็คือ value แค่นั้นเองโอเคคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าโค้ดเนี่ยรันแล้วมันได้ไหมเนาะเราก็ลองรันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมลองกดรันนะกดรันกดนี้ SQ ปุ๊บกดปุ๊บมันไม่ยอมเลยไม่รู้อะไรผิดเนมไม่รู้อะไรผิดเหมือนกันแฮะเดี๋ยวนะเอาใหม่เนาะสองอันได้ไหมขอลองมันนะหนึ่งหนึ่งสมมติเอาแค่เนี้ยลองรันมันได้ไหมได้เมื่อกี้ติดที่นามสกุลโอเคได้สองอันคราวนี้ถ้ามันได้จริงปุ๊บเนี่ยใน data student เนี่ยข้อมูลมันจะโดนแอดเข้าไปเลยนะเห็นไหมมันจะโดนแอดเข้าไปช่วยลบออกด้วยถ้าจะลองรันใหม่ลบออกด้วยใน data student เนี่ยผมตั้งไอ้นี่ไว้ไม่ดีตั้ง data definition เนี่ย last name กับ name เนี่ยผมตั้งไว้แค่10ไม่ได้ชื่อเนี่ยต้องสัก80หรือ100อ่ะ100 last name อีก100ประมาณนี้น่าจะได้นะครับน่าจะได้เซฟก่อนโอเคคราวนี้ไปที่ any ครั้งไอ้คิวรี่ของเราคราวนี้เอามาใหม่เลย student name last name เอามาให้ครบเลยนะครับ student number 111111student name KANNATE แล้วก็ last nameโดยทั่วไปนะที่เห็นในฐานข้อมูลส่วนใหญ่เนาะชื่อนี้เอาตัวเล็กหมดเลยแล้วนามสกุลเปลี่ยนให้มันเป็นตัวใหญ่หมดเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้กันประมาณนี้ก็ดีนะจะได้แยกได้ชัดเจนนะครับอ่ะคราวนี้ผมลองกด SQL นะปึ๊บนี่เห็นไหม1 low effect in last query เข้าไปแล้วฮะรู้ได้ไงว่าเข้าไปแล้วลองไปดูที่ student ตรงนี้ลองดู show table data นี่เห็นไหมเข้าไปละคะเนตสวัสดีนะเข้าไปละประมาณนี้แต่โปรเจกต์ไอเดียยังไม่ต้องให้มันเข้าให้มันเข้าแค่นี้เนาะเสร็จละต่อนะเหนื่อยๆนิดดูวนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับต้องลองทำด้วยฟังอย่างเดียวลองเขียนนี่โอ้โหเออร์เลอร์จ๋าๆเลยเออร์เลอร์ขึ้นเยอะมากก็ไม่เป็นไรเรื่องปกติเนาะเขียนโปรแกรมไม่เออร์เลอร์แปลกจะเรียบร้อยเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้มาต่อกันตัวที่ผมสนใจคือไอ้นี่โค้ดนี้นะครับโค้ดตรงนี้เราก็ก๊อปโค้ดนี้ไว้เอาไปใส่ไหมเนาะปุ๊บเว้นวรรคดูวรรคดูอะไรให้ดีมันต้องเป็นคำคำนะครับมันต้องเป็นคำคำนะประมาณนี้นะครับต้องมี
อันเดิมมันแหละนะครับมันต้องเป็นคำคำอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปใส่ให้ SQL มันรันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปใส่ให้ SQL มันรันแต่การรันของตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนคิวรี่คิวรี่รันแล้วมันแสดงตารางไอ้ตัวเนี้ยรันเสร็จไม่มีเออร์เลอร์ก็คือจบถ้ามีเออร์เลอร์มันจะฟ้องแค่นั้นเองแต่มันไม่แสดงผลนะแสดงผลต้องใช้ select firmware อันนี้เป็น insert into เป็นการ add ข้อมูลเข้าไปนะครับถ้าอยากให้มันแสดงผลด้วยนู่นนั่นนี่ด้วยก็ต้องเขียนโค้ดให้มัน add เข้าไปก่อนแล้วก็เขียนโค้ดให้มันแสดงผลอีกทีนะครับโอเคตอนนี้โค้ดประมาณนี้โค้ดของ insert จะต่างกับอันนี้อยู่นิดหน่อยต่างไม่เยอะโค้ดแทบเหมือนเดิมจะต่างนิดหน่อยรู้สึกผมจะก๊อปมาแล้วนะเดี๋ยวนะลองโค้ดในเช้าก๊อปมาให้ละในนี้นี่ต่างกันตรงนี้ไม่ต้องใช้ data set ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแค่นี้เลยสั้นๆ command execute จบไม่ต้องมี data adapter ไม่ต้องมีอะไรเลย command แล้วก็ execute จบเลย add ข้อมูลนะแค่นี้ command execute จบเลยนะครับเอา SQL มาเหมือนเดิมที่เป็น insert เข้าไปนะครับแล้วใช้สองบรรทัดนี้คอมมาแล้วก็ execute non query จบเลยอย่าลืมเปิดอะไรมาช่วยปิดตามนั้นด้วยจบเลยนะครับจบเลยโอเคมาลองเขียนกันเนาะมาลองเขียนกันอ่ะข้างบนนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นโค้ดของงานอื่นนะครับไอ้2อันนี้เนาะใช้ SQL เหมือนเดิม SQL ว่าไงก็ตามนั้นนะ insert into อะไรว่าไปนะครับต่อนะสู้ๆนะเด็กๆอนาคตเอาเวิร์กแต่ตอนนี้มันจะเหนื่อยๆนิดนึงกลับมาที่โค้ดเรากลับมาที่โค้ดเรา VB ของเราปุ๊บนั่นนี่คำสั่งเกิดขึ้นที่ insert double click ที่ insert double click insertเราติดต่อกับดาต้าเบสอย่าลืมตอนต้นหัวของมัน import system จุด data import system จุด data จุด sql client ประมาณนี้เริ่มเขียนโค้ดในนี้กันเลยนะครับเริ่มเขียนโค้ดในนี้เลยโอ้โค้ดก็เหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกว่าเดิมเท่าไรเหมือนเมื่อกี้คืออะไรเหมือนไอ้โค้ดเนี้ยเฮ้ยยังไงวะเหมือนโค้ดของเซิร์ชนะครับเหมือนโค้ดของเซิร์ชนั่นแหละมาถึงต้องดิมสามตัวแรกเหมือนเดิมดิมสามตัวแรกเหมือนเดิมเนาะปึ๊บเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนปิดก็ปิดเหมือนเดิมดิมสามตัวแรกมีตัวคือคอมมานด์มีคอมมานด์อีกตัวก็ไปก๊อปมาจากชาวบ้านอะ
ชาวบ้านนี่คือไอ้ที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นี่คอมมานด์ไปกรอบคอมมานด์มาไปกรอบนี่คอมมานด์มาจบประมาณนี้ไปกรอบ new command นะ SQL ตอนแรกให้มันมีค่าเป็นอะไรก็ใส่ๆไปกันเนาะจำได้ใช่ป่ะพอทำเสร็จแล้วคอมมานด์ต้อง close เท่ากับ nothing ทวนคอมมานด์ต้อง nothing จากนั้น connection ต้อง closeจากนั้น connection ต้อง nothing ประมาณนี้ที่เหลือคือตอน execute ตอน execute เนี่ยคำสั่งเปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับตอน execute เนี่ยคำสั่งเปลี่ยนไปนิดเดียวคำสั่งที่เปลี่ยนไปนิดเดียวคืออะไร command จุด command text เท่ากับ sql แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่ง command จุด execute non querycommand จุด command text เท่ากับ sql like and command จุด execute non query จบแล้วนี่คือโค้ดของการ insert ต่างอันนี้เดียวคือ sql ที่เราจะใช้อ่ะหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นเองเนาะ sql เท่ากับประมาณนี้มันหยุดติดกันอยู่ละเอาประมาณนี้เลยคราวนี้ SQL หน้าที่จะใช้หน้าตาเป็นยังไงขยายความนิดนึงขยายความนิดนึงเนาะโค้ดมันแค่นี้นะครับโค้ดมันแค่นี้โค้ดมันแค่นี้นะโค้ดมันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปใส่เอานี่ไปใส่นะโค้ดมันแค่นี้เดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปใส่มาดูกันเอาไอ้ SQL เนี่ยเอาค่าไอ้นี่ไปใส่นะครับค่าไอ้นี่ไปใส่แค่นั้นเองแล้วรันปั้งเลยโค้ดเหมือนเดิมข้างบนเป็นโอเพนใช่ไหมโอ้โหโค้ดสั้นกว่าอินไอตัวอินตัวซีเล็กพวกนั้นอีกเห็นไหมสองบรรทัดนะครับจบคราวนี้ลองรันดูว่ามันได้ไหมเราก็เหมือนเดิมฮะเอาโค้ดนี้มาเอาประหยัดเอาประหยัดนี่จบเลยถ้ามันรันได้คือรันได้แค่นี้เลยเนาะถ้ามันรันได้คือรันได้ถ้ามันรันไม่ได้ก็นั่งแก้โอเคคราวนี้ก่อนที่จะรันนะไปเช็คให้ดีในฐานข้อมูลว่าข้อมูลเก่ามันอยู่ไหมตรง student เนี่ยตาราง student เนี่ยกด show data table มันต้องไม่มีนะตารางมันต้องไม่มีนี้โอเคถ้ามันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวรันได้นะครับเราก็เริ่มรันเลยปุ๊บรันไม่ใช่หน้านี้ต้องเป็นหน้านี้ใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องปึ๊บขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บคราวนี้เราเพิ่มได้เนี่ยเลือก insert ปั้งกดปุ๊บเฮ้ยคิวรีไม่ผ่านติดอะไรไม่รู้ setting ไม่รู้ติดอะไรสักอย่างไม่รู้ผมพลาดอะไรป่ะเดี๋ยวนะแต่ไม่เป็นไรไปเช็คที่ student ก่อนว่ามันมี data ขึ้นมาไม่มีโอเคไปเช็คอันนี้ก่อน
เช็ค data definition นะครบอยู่ไม่รู้ติดอะไรฮะ insert ปั๊บพลาดเลยวะยังพลาดอยู่พลาดอะไรหนอแป๊บนะเซฟไปก่อนคะเนตพลาดอะไรคอนเนคชั่นสตริง execute non query อยากรู้ว่าพลาดไม่พลาดไปลองดูที่วิวมันก่อนว่าวิวมันรันออกไหมแบบนั้นไอเนี่ยโค้ดเนี่ยมันรันออกไหมก่อนต้องลองเทสโค้ดนี้ก่อนโค้ดนี้รันออกแล้วไม่ก็มารันไม่ออกอ่ะกลับมาขัดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าเอามาวางก่อนอาจจะมีการเว้นวรรคผิดไหมเดี๋ยวนะลองต้องลองดูกันปกติไม่น่าไม่น่าจะพลาดแป๊บนะไปที่ table ก่อนลบข้อมูลออกก่อนลองรันปุ๊บอินเสิร์ตยังผิดอยู่ string or binary data would be truncated the statement has been terminated เกิดอะไรขึ้นจากกับบรรทัดนี้ของเราอ่ะไม่เป็นไรแป๊บนะเฮ้ยอินเสิร์ตทำไมเกมมีปัญหาวะแป๊บนะเกิดอะไรขึ้น connection open แล้วยังแล้วนะน่าจะแล้ว SQL
ที่ผิดไม่เจอจะไม่ยอมเกิดอะไรขึ้นเนาะวักผิดไหมไม่น่าผิดนะลองไหมแล้วก็ insert ไม่ยอมผมหาไม่เจอเลยฮะว่าผมเขียนอะไรผิดConnection Connection Open Command Connection SQL ก็น่าจะถูกแล้วขอเทสอะไรหน่อย GPOX TB studentStudent any value ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามก็น่าจะครบแล้วนะมองไม่ออกจริงฮะว่าเพื่อพลาดตรงไหนแบบนะผมว่ามันคงพลาดอ้าวอันนี้ได้ตลกไหมได้แล้วเมื่อกี้ผมว่ามันเกินตัวอักษรมันเกินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนเล็กๆเนี่ยได้นะครับคนเล็กๆนี้ได้ได้เฉยแปลว่าเมื่อกี้ตอนโชว์ data เนี่ยอ๋อยังไม่อ้าวยังไม่ได้เหรออินเสิร์ตไม่ได้ติดอะไรมะเฮ้ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงอ่ะไม่เป็นไรและ New Query Student ลองเอาให้ครบก่อนเนาะว่าได้ไม่ได้ลองเอาให้ครบก่อนเป็น Insert สองสอง Name KK Last Name PPโปรเจกต์หนึ่งสองสามสมมติลองนี้ก่อนเนาะลอง SQL ซีรันได้ไหมรันได้ไปดูที่ Data โอเคเข้ารันได้โอเคงั้นลองเอาโค้ดนี้ไปว่ารันได้ไหมนี่ไปว่ารันได้ไหมอ
เกียจไปยุ่งกับบรรทัดมันละแป๊บนึงนะขอลองเทสก่อนนะรันได้เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องวรรคตอนนะเนี่ยรันได้โอเคเมื่อกี้ผมเข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องเว้นวรรคเรื่องอะไรเงี้ยแต่ระหว่างสอนสุดมองไม่ออกจริงๆโค้ดเนี่ยรันได้ผมแค่เปลี่ยนเป็นขี้เกียจไปเคาะเว้นอะไรมันอ่ะก็เลยใช้แอนไอ้นี่มาขั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตอนนี้รันได้แล้วลองไปดูที่ student กันเอารันสรุปรันได้นะไม่ได้เนี่ยรันไม่ได้อยู่ติดเลยวะFamily key ดุ๊บอ๋อรันได้อันนี้รันได้เมื่อกี้มันขึ้นช้าไม่มีอะไรฮะอันนี้คืออันเก่าตอนนี้มันรันได้ลองดูตรงนี้ทีนะโชว์ปึ๊บเฮ้ยแกดูมั่วๆมากเลยมันจะซ้ำได้อย่างไร primary key cannot insert dupe แปลว่าจริงๆแล้วอะไอ้ primary key ตัวนี้มันเข้าไปในระบบนี้แล้วแต่มันดันขึ้นว่าข้อมูลยังไม่เข้าแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงผมว่ามันเองเพราะว่ามันบอกว่า primary key ซ้ำยังไม่ทันกรอกมันจะซ้ำได้ยังไงถ้ากรอกแล้วมันก็ต้องยอมให้เข้า refresh utable student ไม่มีนะคราวนี้ไอ้ตัวโค้ดของเราเปิดตรงนี้ไม่มีโอเคInput project อ่ะเปลี่ยนเป็น2222อ่ะเยอะๆหน่อย22อ่ะเนาะแล้วกดลองกดรันดูปึ๊บโควิดรหัสอะไรจะใส่อะไรก็ใส่ไปนี่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะปึ๊บกดมานี่เราจะ insert อันนี้เข้าไปนะครับ22KKPP 123นะครับจากนั้นกดโอเคปึ๊บกดโอเคผ่านไม่มี error แปลว่าข้อมูลมันเข้าไปแล้วนะครับแปลว่าข้อมูลมันเข้าไปแล้วแต่เราจะเห็นมันหรือเปล่าเดี๋ยวพอปิดโปรแกรมมาปุ๊บไม่เห็นอีกอะไรประมาณนี้ไปดูที่ student สิแล้วก็ show data table มันขึ้นว่าไม่เห็นจริงๆแล้วมันเห็นนะเนี่ยจริงๆแล้วแกเห็นนะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายมันตอนนี้มันเข้าไปแล้วผมเชื่อว่ามันเข้าไปแล้ว
คราวนี้ผมอยากเปลี่ยนไอ้ตัว222นี้กันนะผมอยากเปลี่ยนตัว222นี้มันจะได้แบบกันเออร์เลอร์ได้หน่อยนึงเติมแอนเข้าไปเนาะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เติมแอนเข้าไปเหมือนกันเนาะไลน์222นี้เปลี่ยนไปรับค่าจากเทคบ็อก1จุดเทคบ็อก1จุดเทคโอเคลองรันดูโควิดคราวนี้ต้องใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้เริ่มมีผลละกด insert ปั๊บเห็นไหมมันก็จะ insert เข้าไป primary key คือ1 2 3 4 5นะกดโอเคละรันได้ไม่มีปัญหาใส่ตัวอื่นเข้าไปอีก876อะไรก็ว่าไปกด insert ปั๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนนี้ให้เนาะอย่างนี้คือรันได้แล้วข้อมูลเข้าไปนะแต่เมื่อกี้กดดูแล้วข้อมูลมองไม่เห็นผมไม่รู้ว่าไอ้ตัว editor ตัวที่เอาไว้เขียนโปรแกรมมีปัญหาอะไรแต่จริงข้อมูลอ่ะเข้าแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันเข้าจริงนะครับตอนนี้ประมาณนี้กด stop ก่อนกด stopแต่ข้อมูลอ่ะเข้ากด refresh ปึ๊บ refresh ข้อมูลแล้วไปดูที่ table นะครับเลือก student เลือก show data table ปึ๊บไม่ขึ้นตลกมาก project อ่ะ show data table project ขึ้นนะแต่อันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำให้มันขึ้นเนาะแต่ว่ามันรันได้แล้วนะครับมีการเพิ่มข้อมูลเลยเข้าไปละนะเดี๋ยวสั่งโชว์ก็รู้เรื่องละนะครับคราวนี้ไปที่วิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก add new view นะครับแล้วก็โชว์ student เนี่ยกด add เลยปั๊บอยากโชว์อะไรมั่งโชว์ student id student name last name project id ด้วยโชว์ประมาณนี้โปรเจกต์ไอเดียตอนแรกมันก็จะว่างๆอยู่เนาะก็คือโชว์หมดเนาะโค้ดก็ประมาณนี้นะครับโค้ดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาโค้ดเนี้ยไปใส่แต่ก่อนที่เราจะเอาโค้ดนี้ไปใส่ไปดูไอ้ตัวนี้กันไอ้ตัวนี้ data grid ตัวใหม่ที่เรามาเนี่ยชื่อมันเป็น data grid view 1อยู่เนาะเราก็เปลี่ยนเป็น DGV เหมือนเดิมแล้วกัน DGV 1นะครับเหมือนเดิมเนาะคราวนี้ผมดับเบิลคลิกที่โชว์นะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งให้มันโชว์นะครับก็ให้มันโชว์ทั้งหมดพอให้มันโชว์ทั้งหมดโค้ดมันก็แทบจะเหมือนกับหน้าเซิร์ชเลยเนาะผมก็ไปดึงไอ้โค้ดหน้าเซิร์ชมาโค้ดไหนดีวะโค้ดนี้โค้ดหน้าเซิร์ชโค้ดนี้ไปดึงคนหน้าเซิร์ชมาเลยโอเคก็วางปุ๊บก็วางเข้าไปคราวนี้มันต่างกันตรงไอ้ SQL ตรงเนี้ยนะครับมันต้องเป็นไอ้ตัวเมื่อกี้เราก็ไปดูไอ้ SQL ที่เราเขียนเมื่อกี้เราเขียนงี้เนาะกลับมาเฮ้ยกรอบไม่วางcopy กลับมาเนาะแล้วก็มาที่อันนี้มันอันนี้เนาะแล้วก็วางก็เป็น2บรรทัดใช่ไหมถ้าเราขี้เกียจเปลี่ยนด้วยบรรทัดเดียวนะเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเป็นอย่างนี้ทั้ง2อันถ้าเราขี้เกียจเปลี่ยนบรรทัดเดียวนะเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนี้ให้เป็น2อันจากนั้นบรรทัดบนกับบรรทัดล่างมันจะเออร์เลอร์เพราะมันมองว่าเฮ้ยต่างกับบรรทัดบนให้เราทำอย่างนี้นะเติมแอนเข้าไปตัวหนึ่งนะแล้วอันเดอร์สกอร์ไปตัวนี้แอนกับอันเดอร์สกอร์เนี่ยจะทำให้2บรรทัดเนี่ยเหมือนเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับทำให้2อันเนี่ยเหมือนเป็นบรรทัดเดียวกัน
ประมาณนี้ลองรันดูดิเอาโควิดกดโชว์แสดงว่าผมลืมอะไรหรอผมลืมเลยวะถ้าหน้านี้รันไม่ได้เนี่ยแปลว่าผมลืมเลยสักอย่างมันถึงไม่ยอมรันให้โปรเจกต์ไอดีIt's not recognized build function name ไม่มีชื่อนี้โอเคไปก๊อปมาผิดอัน data set ตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งไม่เนาะNot recognize built in function name ผมว่ามันพลาดอะไรสักอันหนึ่งอะแต่หาไม่เจอฮะจริงน่าจะครบอยู่นะหาไม่เจอจริงก็เขียนเหมือนเดิมทุกอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเขียนเหมือนอันแรกทุกอย่างแต่ว่ามันรันไม่ออกดูไม่ออกว่าขาดอะไรมันคงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ไออันแรกรันไม่ได้แน่เลยแต่ผมเดาไม่ออกจริงว่าขาดอะไรหาไม่เจออ่ะจริงๆไอ้โค้ดเนี่ยผมเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนหน้านู้นทุกอย่างเนี่ยแต่รันไม่ออกหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวไหมไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอลองเทสนี้ก่อนนะลองใส่ student id อะไรบางอย่างไปก่อนstudent variableลองใส่นี้ไปกันเนาะไม่รู้รันออกไหมไม่ออกยิ่งติดเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยงงโอเคไม่เป็นไรเรื่องinsert ช่วงบ่ายเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้คลิปวิดีโอมันจะได้ไม่แบบเละตุ้มเป๊ะไปมากกว่านี้เนาะก็เดี๋ยวผมเคลียร์ให้แล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปกันต่อพวกเราก็เอาไอที่ผมสอนวันนี้ไปใช้ก่อนเนาะตอนนี้ผมติด insert พวกเราไว้มันติดโค้ดอะไรนิดหน่อยหาไม่เจอนะครับเหมือนเล่นเกมจับผิดอะติดนิดเดียวไม่รู้ติดอะไรเดี๋ยวผมแก้ก่อนแล้วก็
เมื่อกี้คิวรี่แทนที่มันจะโชว์ขึ้นเหมือนหน้าแรกก็โชว์ไม่ขึ้นนะครับมันติดอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอเวลาหาก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนาะพวกเราเอาที่ผมทำไปดีไซน์ต่อก่อนนะครับโอเคนะ